AI Law นะครับโบปนิสัยโมชาเป็นผู้สื่อข่าวจากไวออนไลน์ค่ะครับวันนี้ก็เราสองคนก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในงานวันนี้งานเราชื่อว่าอะไรครับน้องโบวันนี้งานของเราวันนี้นะคะชื่อ 50,000 ชื่อร่วมหรือร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญชื่อตรงตัวเลยนะคะครับค่ะอาจจะชื่อยาวสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะชี้แจงว่าทำไมต้องร่วมหรือทำไมต้องร่วมสร้างทำไมต้องมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำแผนผังงานสักเล็กน้อยได้เลยค่ะนอกจากที่เราอยู่ที่ห้องนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมด้านนอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ถาเป็นคนแนะนำเนาะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือลานด้านหน้านะครับก็จะมีโต๊ะสัก3จุดนะครับจุดทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เปิดให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยสามารถไปเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับก็เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับเสนอ 50,000 ชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีน้องๆ นะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับพกบัตรประชาชนใบเพียงใบเดียวนะครับก็พอนะครับถัดมาก็จะเป็นโต๊ะขายของนะครับมีอะไรมาขายนะครับน้องโบวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตเดินไปหยิบของนิดนึงนะคะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด3อย่างสามอย่างคือเสื้อที่พวกเราใส่อยู่นะคะ2คนนะคะมีไซส์ผู้หญิงมีไซส์ผู้ชายนะคะก็200บาท200บาทเรามีหนังสือปรับทัศนคติเคยโดนหรือยังคะยังไม่เคยโดนเลยครับไม่เคยโดนนะคะแต่ว่าหลายท่านไม่แน่ใจในนี้เคยโดนหรือเปล่าใช่ก็ไปอ่านกันได้นะคะอันนี้200บาทเช่นเดียวกันไอรอเป็นผู้จัดทำนะคะมีหลากหลายบุคคลเลยหลากหลายสายอาชีพนะคะแล้วก็อันนี้คือหน้ากากอนามัยนะคะในยุคโควิด-19 เนาะเราก็ต้องมีเขียนว่า Democracy Defender นะคะก็คือเป็นผู้ปกป้องนะคะประชาธิปไตยครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับชอบอันไหนก็หยิบซื้อกันได้นะครับมีผ้าปิดหน้าราคา100บาทใช่ครับหนังสือสารคดีนะครับเป็นบันทึกว่าด้วยเรื่องราวของคนที่ถูกปรับทัศนคตินะครับในยุคคสช.เนี่ย200บาทโบแอบไปเปิดอ่านมานะคะหนังสือนี้ก็มีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเกษตรกรก็มีผู้สื่อข่าวเองก็มีหลายๆคนนะคะครับครับแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับของเรานะครับก็เวลาไปเจอกันที่ไหนนะครับก็สวมเสื้อนี้ไปด้วยกันได้นะครับร่วมขบวนด้วยกันนะครับก็ราคา200บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ไปตรงบุ๊คโต๊ะล่าหลายชื่อนะครับก็จะมีเอกสารแจกอีกเหมือนกันคือแผนพับนะครับไม่รู้ว่าท่านใดยังไม่ได้ไหมครับสามารถขอได้นะครับแผ่นพับนะคะก็จะชื่อเดียวกับชื่องานของเรานะคะผมขออนุญาตไปหยิบให้น้องโบนะครับโอเคค่ะเป็นชื่อเดียวกันแบบนี้เดี๋ยวโบเปิดให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ถาเป็นคนอธิบายนะครับอันนี้ก็แผ่นพับอาจจะใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าก็จะมีเนื้อหาด้านแรกนะครับด้านแรกคือด้านนี้นะครับก็จะเป็นโครงการของเราว่ากิจกรรมของเราชื่ออะไรเรากำลังทำอะไรแล้วก็ความสำคัญที่ทำไมเราต้องชวนทุกคนมาร่วม 50,000 ชื่อนะโหขอบคุณที่ด้านหลังมานะครับร่วมชูกับเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวหลังงานนะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็จะชูโปสเตอร์ใบนี้นะครับใครยังไม่ได้นะครับอย่าลืมไปขอนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแจกด้วยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินไปหยิบนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานหยิบเข้ามาแจกในห้องด้วยได้ค่ะแล้วก็พอเราพลิกไปด้านหลังนะคะก็จะมีเหตุผลต่างๆว่าทำไมต้อง 50,000 ชื่อแล้วทำไมต้องมีการร่วมรื้อร่วมร่างแล้วก็ร่วมสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับตามกิจกรรมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการชี้แจงว่าเหตุผลของการต้องแก้รัฐธรรมนูญ2560คืออะไรแล้วก็เราจะแก้อะไรบ้างนะครับไอ้5ยกเลิก5แก้ไขที่เราพยายามเสนอเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวแทนจากไอลอว์นะครับมาชี้แจงนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวแทนไอลอว์ชี้แจงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับวันนี้ก็มาถึง14คนใช่วันนี้ก็มาหลากหลายมากนะคะนอกจากจะมาแสดงจุดยืนแล้วก็อาจจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านด้วยแต่ละกลุ่มด้วยว่าอะไรคือเหตุผลร่วมกันหรือว่าเหตุผลหลักของแต่ละฝ่ายนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องร่วมรื้อนะคะเราบจะย้ำคำนี้เรื่อยๆนะคะร่วมรื้อร่วมร่างแล้วก็ร่วมสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาค่ะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าจะไม่แนะนำก็ไม่ได้เลยนะครับก็คือมองทะลุด้านหลังของผมและน้องโบไปนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวนี้ละกันให้เห็นชัดขึ้นตัวนี้นะครับเป็นรูปอะไรครับน้องโบพอจะถ่ายได้ไหมครับน้องดาวเหรอคะน้องดาว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 นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไอรอพยายามที่จะออกแบบตัวการ์ตูนนะครับว่าเราก็คิดกันนานมากเถียงกันว่า
จะเอาอะไรเป็นมัสคอตนะครับของกิจกรรมนี้ดีนะครับก็ได้มาเป็นน้องดาวชื่อว่าน้อง Star Unity น้อง Star Unity นะคะ Star Unity ทำไมต้องเป็นน้องดาวคะพี่ถาคือพูดแล้วก็จะโรแมนติกนิดนึงนะครับก็คือว่าเรามีความเชื่อกันว่าคนทุกคนเนี่ยล้วนเป็นดวงดาวนะครับทุกท่านเนี่ยที่มาอยู่ในที่นี้นะครับที่มาร่วมโครงการกับเราเนี่ยล้วนเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างในแบบของตัวเองแล้วเราเชื่อว่าในสถานการณ์ที่ท้องฟ้ามันมืดมิดที่สุดเนี่ยจำเป็นต้องใช้ดวงดาวถึง 50,000 ดวงอย่างน้อย 50,000 ดวงนะครับมารวมกันเพื่อที่ส่องสว่างให้ท้องฟ้าที่มันมืดมิดเนี่ยมันสดใสแล้วมันก็สวยงามขึ้นนะครับวันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าเราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองมันก็มืดมนเหมือนกับท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับวันนี้เราจำเป็นต้องมีดวงดาวเป็น Star Unity มารวมกันนะครับซึ่งดวงดาวของพวกเรานะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่กับพวกเราในวันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะวันนี้คือวันเริ่มต้นนะคะที่เราอยากจะมาประชาสัมพันธ์ออกไปถึงจุดยืนของพวกเราแต่ว่าใครที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันนี้ก็ยังสามารถร่วมเป็นดวงดาวกับเราได้นะคะเดี๋ยวต่อไปพี่ถาจะอธิบายนะคะว่าคนที่อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะลงชื่อร่วมเป็น 50,000 ชื่อกับพวกเราเนี่ยจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับก็สำหรับคนทางบ้านนะครับส่งไลน์พิมพ์ต่อบอกกันได้เลยนะครับก็คือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ iLaw นะครับwww.ilaw.or.th นะครับแล้วก็พิมพ์ slash นะครับขีดค่า slash นะครับแล้วก็พิมพ์ 50,000 con นะครับ 50,000 แล้วก็ตามด้วย con 50,000 con นะครับก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บที่เราเปิดไว้ซึ่งในหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีเอกสารการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเอกสารคำอธิบายนะครับเอกสารหน้าตาเป็นยังไงครับน้องโบเอกสารเป็นมาตรา7นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีโชว์ให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้โบก็จะอธิบายเพิ่มไปด้วยเลยหน้าตาจะอยู่ข้างๆน้องโบอย่างนี้เนาะนี่ใช่ค่ะก็คือตรงนี้นะคะเราให้ดูให้ชัดก็คือเป็นเอกสารนะคะแนบ7เนาะครับแล้วก็เขียนค่ะก็จะมีให้เขียนต่างๆนะคะอันดับแรกที่เราต้องเขียนก็คือเขียนก่อนว่าเราเขียนที่ไหนนะคะในวันที่เท่าไหร่ถ้าเป็นวันนี้ก็คือวันที่7สิงหาคม2563หรือว่าถ้าเป็นวันอื่นก็คือเขียนตามที่แต่ละคนเขียนได้เลยแล้วก็มีชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลนะคะมีเลขประจำตัวประชาชนเนาะแล้วเราก็มีขอเอกสารอ้างอิงนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือนะคะบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ได้เพราะว่าช่วงโควิดบางคนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ไปต่อใช่อาจจะบัตรประชาชนหมดอายุไปนะคะหรือว่าบัตรหรือว่าหลักฐานอื่นๆทางราชการที่มีรูปก็คือสามารถระบุตัวบุคคลได้นั่นเองแล้วก็อย่าลืมว่าลงชื่อด้วยค่ะว่าเราเป็นใครนะคะแล้วก็ลงวันที่เอกสารเรามีง่ายๆแค่นี้เลยค่ะใช่ก็คือเขียนข้อมูลตามบัตรประชาชนนั่นแหละแล้วก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนให้กับทีมงานเนี่ยถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็เซ็นชื่อซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าขอย้ำอีกนิดนึงว่าเอกสารหมายเลข7ที่เราต้องกรอกกับสำเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายเนี่ยลายเซ็นลายมือเนี่ยต้องตรงกันใช่ค่ะเซ็นแบบไหนก็เซ็นแบบนั้นค่ะบางคนอาจจะมีหลายลายเซ็นแบบให้เลือก1แบบนะคะจะได้ไปด้วยกันไม่ตีกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความผิดพลาดทางเอกสารมันจะทำมาให้เราใช้สิทธิไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื่นได้นะครับพี่ถาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ลงมาออนไลน์อย่างเงี้ยเขาจะต้องส่งเอกสารตามมาอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ทางตู้ปน.ของเรานะครับเราก็เปิดตู้ปน.ไว้ให้ปน.79ปนส.3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะครับ10400นะครับย้ำอีกทีแล้วกันตู้ปน.79นะครับปนส.3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับก็คือดาวน์โหลดเอกสารกรอกให้เสร็จแนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ส่งตู้ไปรษณีย์มาให้เราได้นะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือไปเจอเราตามงานต่างๆได้เลยใช่ก็ติดตามได้ที่เพจ iLaw นะคะเราก็จะมีแนะนำตลอดว่าวันไหนเราจะไปไหนบ้างก็มาเจอกันได้ครับก็ประชาสัมพันธ์เร็วๆก็คือว่าวันที่8สิงหาคมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่สามารถงานมาในงานวันนี้ได้วันที่8สิงหาก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปเปิดบูธที่ Lido Connect สยามสแควร์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับก็เขาจะมีกิจกรรมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะดูไลฟ์ตอนนี้ยังมากันได้นะคะเราอยู่ที่ธรรมศาสตร์ถึงเกือบ4โมงเย็นเลยใช่ก็มาจอยกันนะคะมาเจอกันเราอยู่ที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะครับผม
แล้วก็โบอยากรู้จังเลยค่ะพี่ฐานระหว่างที่เรากำลังรอทุกคนแล้วก็วอร์มเครื่องเนาะคะน้องดาวของเราเนี่ยทำไมจะต้อง 50,000 ดวงคะก็คือ 50,000 ดวงเนี่ยมาจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือถ้าเราไปดูมาตรา256วงเล็บ1เนี่ยก็จะบอกว่าผู้ที่มีสิทธิเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คนมารวบรวมรายชื่อแล้วก็เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าที่เราล่ารายชื่อกันเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายแน่นอนนะครับสามารถยื่นต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขได้จริงๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมนะคะคือทุกอย่างเราก็ทำไปให้มันมีการมีกระแสในสังคมแล้วก็สามารถผลักดันไปได้จริงอย่างที่พิธาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในท้องฟ้าที่ค่อนข้างมืดมิดนะคะถ้าดาว 50,000 ดวงมารวมกันนี่ก็ค่อนข้างจะส่องแสงสว่างได้บ้างเนาะครับตอนแรกเราเนี่ยก็หวังเลยว่าเราจะสร้างกาแล็กซี่ใหม่ได้เลยนะครับดวงถึง 50,000 ดวงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ทำได้นะคะความหวังก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเพียงแต่ว่าก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนนะคะคนที่อยู่ที่นี่ก็อาจจะบอกคนที่อาจจะยังไม่รับรู้ถึงกิจกรรมของเราเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าก็มีไลฟ์อยู่หลายที่ตอนนี้นะคะก็ถ้าอยากจะติดต่ออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยากไปเจอไอลอว์เพื่อที่จะไปลงชื่อที่ไหนก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ไอลอว์นะคะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับจริงๆก็เข้าใจในความที่อาจจะไม่สะดวกมากคือว่าทางธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแปะที่ผนังเก้าอี้ว่าให้นั่งเว้นระยะห่างกันนะครับก็เป็นไปตามมาตรการการดูแลเรื่องโควิดนะครับต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ค่ะเราก็ยังต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลกันไว้อยู่นะคะครับถึงแม้ว่าตอนนี้พูดว่าไปนะคะการแพร่ระบาดที่มาจากประชาชนนี้อาจจะน้อยมากแล้วนะคะส่วนมากถ้าจะมาก็คือมาจากเสี่ยงควอนตีนหรือว่าคนที่เดินทางเข้ามานะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกฎที่เรารักษาได้ครับก็ช่วยกันนะครับก็ช่วยกันเว้นระยะห่างแต่ว่าถ้าคนเยอะขึ้นนะครับถ้ามาด้วยกันก็ขยับไปชิดกันนิดนึงได้นะครับแต่ว่าถ้ายังพอมีที่ว่างเนี่ยก็เว้นระยะห่างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตอธิบายให้ฟังคร่าวๆดีกว่าว่างานวันนี้ของเราจะมีอะไรบ้างนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์จรอึ้งภากรนะคะมาพูดคุยนะคะว่าทำไมรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องร่วมรื้อร่วมร่างแล้วก็ร่วมสร้างมีพี่เป๋ายิ่งชีพนะคะซึ่งก็มานั่งอยู่ก่อนแล้วนะคะก็มาคุยกันอีกเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่พี่ถาบอกว่าเรามีตัวแทนนะคะจากกลุ่มต่างๆเนาะตัวแทนจากกลุ่มต่างๆของเราวันนี้พี่ถาบอกว่ามีทั้งหมดกี่คนนะคะ14ครับ14คนนะคะมีจากหลากหลายมากๆนะคะคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะคะคณะประชาชนปลดแอกอันนี้ต่อเนื่องมาจากฟรียูธหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือว่าเดิมแต่ฟรียูธเขาชื่อว่าเยาวชนปลดแอกนะครับเมื่อเช้าวันนี้เขาก็เพิ่งประกาศตั้งเป็นคณะประชาชนปลดแอกนะครับก็เปิดตัวช่วงเช้าเสร็จก็มาร่วมงานกับเราต่อในช่วงบ่ายค่ะเราต้องมีความ inclusive นะคะคือหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวมาเป็นเยาวชนแต่ว่าจริงๆเราก็ represent หรือว่าแสดงตัวแทนประชาชนทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นเนาะเพราะว่าในสังคมประชาธิปไตยในสังคมประเทศเราก็อยู่ร่วมกันในหลายรุ่นนะคะครับผมนอกจากกลุ่มเยาวชนแล้วนะครับก็ยังมีภาคประชาสังคมอีกนะครับก็มีหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพรมาลัยลอยนะครับหรือพี่หนูนะครับก็อยู่องค์กรมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้หรือว่าจะเป็นคุณเอกชัยอิสระทะนะครับก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพช.นะครับเหล่านี้นะครับเรายังมี NGO อีกเยอะเลยนะคะพี่กา FTA Watch นะคะคุณกานิกากิติเวชกุลนะครับจาก FTA Watch ก็จะมาร่วม อธิบายเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็อย่างที่โบบอกนะคะก็เดี๋ยวแต่ตอนแต่ละคนมาเนี่ยเราก็จะมีให้พูดด้วยว่าจุดยืนของแต่ละคนคืออะไรนะคะแต่ก็คงจะเป็นสั้นๆนะคะก็ถ้ายังไงพี่ๆผู้สื่อข่าวอยากสัมภาษณ์เพิ่มก็สัมภาษณ์เจาะแต่ละคนก็ได้ค่ะหรือว่ารออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จอนก็น่าจะเดินทางมาถึงครับผมนะครับประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งแล้วกันน้องโบท่านใดนะครับที่เพิ่งมานะครับแล้วยังไม่ได้เข้าชื่อนะครับโต๊ะด้านนอกนะครับก็จะมีให้บริการนะครับก็ไปขอเอกสารหมายเลข7นะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลตามเอกสารถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ร่วมเข้าชื่อด้วยกันใช่ครับเราขอสตาร์ทที่ 50,000 ชื่อนะคะเราจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้จริงๆครับ
โอเคโบขออนุญาตขายของอีกหนึ่งรอบได้ครับเพราะว่าเห็นหลายคนเดินเข้ามาใหม่นะคะก็คือเสื้อที่เราใส่อยู่2คนนะคะอันนี้มีทุกไซส์นะคะคาดว่าจะมีทุกไซส์แล้วนะคะครับ200บาทนะคะครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับไปจนถึงไซส์ 4XL เลยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ครับแต่คราวนี้เราทำไซส์ใหญ่มาเพิ่มจำนวนมากนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยใส่ได้จริงๆแล้วก็เรามีหน้ากากอนามัยนะคะ Democracy Defender นะคะผู้ปกป้องประชาธิปไตยนะคะตอนนี้เป็นยุคของโควิดเราก็ต้องมีนะคะคือมันก็เป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็ป้องกันเราด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะหนังสือเมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติ บางคนที่อาจจะไม่รู้ว่าการโดนปรับทัศนคติยังเป็นยังไงนะคะเขาเข้าไปทำอะไรกันในค่ายทหารเขาเข้าไปคุยอะไรกันก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะคะเล่มนี้ก็มีหลายคนนะคะมีนักเคลื่อนไหวมี NGO มีผู้สื่อข่าวมีผู้สื่อข่าวของประชาไทยนะคะเป็นการแอบขายของเนาะแล้วก็มีเกษตรกรต่างๆครับนี่ค่ะอย่าลืมนะคะก็บูสต์ขั้นงอกแล้วก็สามารถไปซื้อของกันได้เสื้อของเราหนังสือ200บาทแล้วก็หน้ากากอนามัย100บาทนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะโต๊ะข้างๆกับที่ขายของมาจาก Amnesty International นะครับก็วันนี้ก็มาชวนทุกคนนะครับไปเซ็นล่ารายชื่อช่วยเซฟวันเฉลิมนะครับอันนี้ก็คืออีกกรณีนึงใช่นะครับก็เล่าเรื่องคุณวันเฉลิมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน้องโบได้ค่ะจริงๆเรื่องของคุณวันเฉลิมก็มีการติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็ยังมีความคลุมเครือเนาะถึงสถานะตอนนี้นะคะครเราอาจจะยังไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับชะตากรรมของคุณวันเฉลิมแต่เราก็ hope for the best นะคะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้จริงๆก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าคุณวันเฉลิมคือผู้ลี้ภัยนะคะกรณีมาตรา112เนาะก็อย่างที่เราทราบสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาว่าคุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายบ้างอะไรบ้างนะคะจริงๆองค์กรระหว่างประเทศก็มีความพยายามจี้ฝั่งกัมพูชานะคะให้สามารถตรวจสอบต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่เราทราบกันข่าวก็ออกมาตลอดว่าไม่สามารถเข้าไปดูแลได้จริงๆไม่สามารถตามเข้าไปสอบหาต่างๆได้อย่างนี้ค่ะเราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้ว่าชะตากรรมของคุณวันเฉลิมตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าฝั่งไทยเองก็มีความพยายามนะคะในการจะลงชื่ออย่าง Amnesty ที่มาวันนี้ Amnesty เนี่ยเขามาล่าหลายชื่อมาล่าหลายชื่อครับก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับหลักการสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตามหาคุณวันเฉลิมให้เจอแล้วก็ต้องถ้าไม่เจอตัวเนี่ยก็ต้องได้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับซึ่งก็ต้องคาดหวังเสียงของพวกเรานะครับในการผลักดันนะครับคุณวันเฉลิมก็หายไป2เดือนได้แล้วนะครับก็ยังต้องตามหากันต่อไปแล้วก็ต้องหวังเสียงของประชาชนในการพูดเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะร่วมกับทาง Amnesty นะครับในการยืนยันให้เรื่องนี้มันยังดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ไปร่วมลงชื่อกับคุณวันเฉลิมได้ซึ่งเราก็สามารถไปพูดคุยกับ Amnesty เพิ่มเติมได้นะคะว่ากระบวนการต่างๆ process ต่างๆของฝั่ง Amnesty จะทำยังไงจะล่ารายชื่อแล้วกระบวนการเป็นยังไงต่อไปนะคะก็สามารถทำพร้อมกันได้เลยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมว่า 50,000 รายชื่อของเรารวมถึงช่วย Amnesty ด้วยนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคุณวันเฉลิมเป็นแค่ปลายยอดภูเขามากแล้วปลายของภูเขามากแล้วนะคะยังมีอีกหลายกรณีนะคะที่เกิดขึ้นในทำนองที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นในอนาคตนะคะอย่างสุดท้ายที่สุดคือเราก็คือคนไทยนะคะเราไม่ควรจะบังคับให้ใครสูญหายไปเนาะครับโอเคครับก็ตอนนี้อาจารย์จรก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเชิญอาจารย์จรนะครับขึ้นมาชี้แจงที่มาและความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญนะครับครับก็งั้นเราตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขอเอานี้มาโชว์อีกรอบนึงแล้วกันน้องโบนะครับท่านใดที่ไปล่ารายชื่อข้างไปลงลายมือชื่อข้างหน้านะครับจะได้เอกสารแจกอันนี้นะครับอย่าทำหายนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยกันตอนปิดงานนะครับเราจะชูกระดาษแผ่นนี้ร่วมกันนะครับท่านใดมีนะครับชูโชว์ได้เลยชูโชว์ได้เลยนะคะเรามีด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันตอนปิดงานนะครับเพื่อที่จะเปิดโครงการ
ร่วมล่า 50,000 ชื่อนะครับร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับคดีเดย์เป็นวันที่7สิงหานะครับใครมาวันนี้เขียนในใบหมายเลข7เลยว่าเขียนวันที่7สิงหา2563นะครับขอทีมงานไอลอช่วยถ่ายตอนนี้ได้ไหมคะตอนนี้มีคนถ่ายอยู่เพราะว่ามีคนร่วมถือกับเรานะคะอันนี้สัญลักษณ์ของเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบงานเราจะมาถ่ายร่วมกันแสดงจุดยืนของเรานะคะร่วมเป็น 50,000 ชื่อนะคะคนที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะคะเข้าเว็บไซต์ไอลอได้นะคะเข้าไปร่วมส่งกันมาจากทางบ้านได้เช่นเดียวกันครับก็ไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับก็พิมพ์ไปที่ ilaw.or.th/ นะครับแล้วก็ 50,000 คอนห้าพิมพ์ 50,000 แล้วก็ CON นะครับก็จะมีพวกเอกสารแบบฟอร์มต่างๆนะครับเก็บไว้นะครับเอกสารแผ่นภาพวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปด้วยกันตอนใกล้ปิดงานใช่ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณตั้งแต่ตอนเริ่มงานนี่แหละค่ะไม่ต้องรอจนจบงานนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะมาแสดงพลังร่วมกับเรามาแสดงจุดยืนร่วมกับเรานะคะครับพี่หาพูดคุยถึงด้านหลังหน่อยดีกว่าเรามีด้านหน้าแล้วด้านหลังพูดถึงอะไรบ้างคะด้านหลังก็จะมีพวกปัญหารัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนด้วยคสช.นะครับแล้วก็มีกลไกต่างๆที่เอื้อให้กับคสช.ในการสืบทอดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยจะมาเสนอนะครับทางเลือกใหม่ผ่านทางตันรัฐธรรมนูญนะครับเสนอ5ยกเลิก5แก้ไขเพื่อพาบ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้คุณยิ่งชีพจัดเต็มนะครับว่ากว่าจะมาเป็นร่างฉบับนี้นะครับยากเข็นขนาดไหนคิดกันยังไงนะครับกว่าจะมาเป็นร่างนี้นะครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวรอทยอยให้ทุกท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้ามานะครับใช่ค่ะตอนนี้โบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามองทางขวามือของโบนะคะก็จะเป็นป้ายบอกนะคะเอกสารนะคะชื่อเอกสารหมายเลข7นะคะอันนี้ก็คือเอกสารที่เราจะร่วมลง 50,000 ชื่อกันข้างในก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะลงว่าพวกคุณเขียนนะคะที่ไหนวันที่เท่าไหร่ถ้าเป็นวันนี้ก็คือ7สิงหาคมนะคะรวมไปถึงว่าเราจะต้องมีบัตรประชาชนนะคะหรือว่าต่างๆนอกจากบัตรประชาชนก็สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านนะครับบัตรประจำตัวราชการหรือว่าหลักฐานราชการต่างๆที่หลักฐานที่ราชการออกให้เพียงแต่ว่าขอให้มีรูปหน้าตาของเรารวมถึงเลขบัตรประชาชนนะครับก็ยื่นให้กับทางทีมงานด้านนอกก็ได้นะครับให้ถ่ายเอกสารแล้วก็เซ็นนะครับเซ็นเอกสาร2ใบเนาะเซ็น1เอกสารหมายเลข7เซ็นอีกอันนึงคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับเราก็มีการอธิบายกันมานะคะตั้งแต่เช้าเลยทีนี้โบอยากรู้ว่ามีใครในห้องนี้เนี่ยได้ไปลงชื่อบ้างแล้วคะใครลงชื่อใครลงชื่อบ้างคะยกมือหน่อยค่ะอ๋อทีมงานไอรอลิฟถ่ายรูปเลยนะคะตอนนี้ ลงชื่อแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงชื่อนะคะไม่ต้องห่วงนะคะกิจกรรมทั้งวันนี้เราก็จะย้ำกันตลอดว่าทำยังไงซึ่งทำง่ายมากค่ะก็คือไปลงชื่อเขียนชื่อแล้วก็ขอบัตรประชาชนนะคะถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวทีมงานทำให้หมดเลยจะถ่ายเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เกือบใกล้เวลาอันสมควรแล้วทีนี้มีพลายกระซิบมาว่าเราอยากเห็นความเป็นยูนิตี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเราจะมาร่วมกันพูดชื่องานนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นโบจะเริ่มพูดก่อนแล้วก็แต่ละคนก็พูดตามนะคะทีละท่อนก็คือสมมุติเช่นโบพูด 50,000 ชื่อทุกคนก็พูด 50,000 ชื่อนะคะร่วมรื้อก็ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญแล้วตอนสุดท้ายเราจะมาพูดพร้อมกันทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะครับเข้าใจเนาะคือพูดคำว่าร่วมร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกันไม่ค่ะก็คือ 50,000 ชื่อร่วมหรือร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราก็พูดใหม่ตั้งแต่ต้นพร้อมกันเต็มประโยคโอเคโอเคนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะพร้อมนะครับพร้อมนะคะโอเคค่ะโบเริ่มนะคะ 50,000 ชื่อ 50,000 ชื่อร่วมหรือร่วมหรือร่วมสร้างร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญร่วมร่างรัฐธรรมนูญเอาละค่ะพูดพร้อมกันนะคะ 50,000 ชื่อร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญขอเสียงปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับรอเรือเยอะไปหน่อยนะครับผมนี่ก็อาจจะแบบควบกล้ามไม่ดีมากนะครับขอให้เราฝึกกันต่อไปนะครับพูดไปเรื่อยๆเราจะออกเสียงภาษาไทยดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะเราก็จะค่อยๆพัฒนากันไปนะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเสียงภาษาไทยหรือว่าประเทศชาติ
ประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะครับผมโอเคครับค่ะเดี๋ยวเชิญคนที่กำลังจะเดินเข้ามาทยอยเข้ามาได้เลยนะคะหาพื้นที่นั่งแล้วก็อย่าลืมว่าให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องนั่งใกล้กันยังไงก็จะหยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครยังไม่มีหน้ากากอนามัย100บาทตรงนี้ค่ะขายของเรามีขายนะครับด้านหน้าขายของค่ะช่วยกันนะคะบอกว่าขายเก่งจริงๆนะครับ100บาทเท่านั้นนะครับมีโลโก้ฮิวDemocracy Defender นะครับมาร่วมเป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยกับไอลอได้นะครับก็อุดหนุนหน้ากากใบละ100บาทนะครับแล้วทำไมเสียงมันก้องเสียงมันก้องก้องนิดนึงไหมคะโอเคโอเคยังพอได้อยู่นะครับยังไงทีมงานเครื่องเสียงลดเสียงเอ็กโคผมลงนิดนึงครับโอเคประมาณนี้ดีครับขอบคุณครับนะครับอาจารย์จอนพร้อมเลยไหมครับโอเคงั้นลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปนะคะโบขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์จอนอึ้งภากรนะคะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกล่าวชี้แจงที่มาและก็ความสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านเป็นเวลา6ปีกว่าแล้วที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหารครับแม้จะมีเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่เป็นเลือกตั้งที่ออกแบบตามรัฐธรรมนูญของคสช.เพื่อให้คสช.ครองอำนาจต่อไปแม้จะไม่ใช่ในชื่อคสช.แต่กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันยังเป็นรัฐบาลในปัจจุบันและการข่มขู่คุกคามประชาชนยังเกิดขึ้นอยู่จนถึงวันนี้ไม่ต่างกับในยุคคสช.เช่นในเดือนที่ผ่านมามีตำรวจไปเยี่ยมเยาวชนถึงบ้านเกือบทุกจังหวัดนะเยาวชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยและเรื่องของการบังคับสูญหายการฆ่าผู้ที่เป็นผู้ที่หลบในต่างประเทศก็ยังเกิดขึ้นอยู่แม้ในปีนี้นะครับและรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่เป็นรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อชนชั้นปกครองกลุ่มเผด็จการที่ครองประเทศไทยในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสังคมทุกส่วนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการยกเลิกรัฐธรรมนูญในปัจจุบันต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนในส่วนของไอลอได้ร่วมมือชักชวนองค์กรภาคประชาชนหลายๆส่วนซึ่งทุกส่วนก็มีความประสงค์เช่นเดียวกันว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้ชวนกลับมาร่วมกันเพื่อทำการปลดล็อกรัฐธรรมนูญเผด็จการสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้คือการปลดล็อกเ
ของรัฐนูนเผด็จการเรามีบางอาจมากำหนดว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมีหน้าตาอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องเป็นผู้กำหนดว่าต้องการรัฐธรรมนูญแบบไหนแต่สิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้คือระดม 50,000 รายชื่อเพื่อการปลดล็อกโดยเรายกเลิกและแก้ไขส่วนที่เป็นเผด็จการที่สุดในรัฐธรรมนูญปัจจุบันและปลดล็อกเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้อันนี้ยังไม่ใช่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นรวมถึงการกำหนดว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนออกแบบโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะเริ่มการรณรงค์ 50,000 รายชื่อนะครับในประมาณเดือนตุลาคมแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนะครับทั่วประเทศเยาวชนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เผด็จการออกไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่เรียกร้องการปฏิรูปประเทศในทุกส่วนทุกโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งเริ่มการรณรงค์ 50,000 รายชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณยิ่งชีพเปาจากไอลอและคนอื่นจะได้เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาที่เราจะแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรและเราจะทำการรณรงค์รวบรวม 50,000 รายชื่อนี้อย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะย้ำว่ารัฐธรรมนูญของประชาชนจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่คงต้องผ่านการต่อสู้ที่ยากลำบากพอสมควรคิดว่าทุกคนเข้าใจนะครับแต่เราต้องร่วมกันทำให้สำเร็จให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์จรนะครับก็อาจารย์จรก็พูดให้เห็นถึงความสำคัญอย่างหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องมาจัด7สิงหาเร็วขึ้นก็คือสถานการณ์มันไปเร็วนะครับประชาชนเนี่ยก็ต่างจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องรีบมาเปิดตัวในวันที่7สิงหาซึ่งตรงกับเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปนะครับแต่เราก็ใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็หวังว่าอย่างที่อาจารย์จรพูดนะคะท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้จะนำพาไปสู่รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ค่ะพูดถึงรัฐธรรมนูญนะคะไปลงรายละเอียดกันดีกว่านะคะจากเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณเป๋าของเรานะคะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอนะคะเดี๋ยวให้พี่เป๋าขึ้นมาพูดดีกว่าว่ารายละเอียดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พูดได้ดีที่สุดเชิญเลยค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มากันเยอะมากนะครับก็ดีใจฝนตกนิดหน่อยนะครับมีทุกคนมาร่วมกันเปิดตัวกันหนาแน่นขนาดนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับกิจกรรมนี้ 50,000 ชื่อนี่ฟังดูมันก็เยอะนะกระดาษคนคนหนึ่งเซ็นกระดาษ1แผ่นถ่ายสำเนาอีก1แผ่นรวมแล้วก็กระดาษประมาณ100,000แผ่นนะครับช้าก็ไม่ได้เนาะถ้ากว่าจะเสร็จอีกสัก2ปีสงสัยไม่ทันก็ต้องรีบด้วยนะครับดังนั้นก็จึงต้องหวังพึ่งทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาในงานคิกออฟวันนี้เป็นแค่คิกออฟเนาะวันนี้ได้อย่างมากก็ 2-300 รายชื่อไม่สำคัญเท่าหลังจากวันนี้ถ้าเราแยกย้ายกันไปแล้วเราจะไปช่วยกันรวบรวมและส่งกลับมาให้ได้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้ครบ 50,000 ชื่อสักสิ้นปีนี้ดีมั้ยครับ
เป็นไปได้ไหมครับ 50,000 ชื่อเอาสักสิ้นปีนี้สิ้นเดือนนี้ก็อยากได้เนาะแต่ขอโทษจริงผมไม่ไหวคือถ้าสิ้นเดือนนี้เนี่ยแค่ผมนั่งนับ1ไปถึง 50,000 จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับคือผมต้องเอากลับมานับที่ออฟฟิศอีกนะครับดังนั้นเอาสักถ้าคุณวรัญชัยพูดถึงสิ้นเดือนเอาสักหรือเอาสัก2เดือนดีไม่รู้เป็นไปได้ไหมไม่ได้อยู่ที่ผมละอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับอยู่ที่พวกท่านทุกคนวันนี้พวกท่านมาแล้วถ้าท่านมา1ชื่อแล้วท่านเดินกลับไปแล้วท่านลืมนะครับไม่ช่วยกันต่อเราก็ได้แค่200อ่ะครับแต่ถ้าพวกท่านมาแล้วพวกท่านมีความเข้าใจแล้วพวกท่านกลับไปชวนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านชวนเพื่อนฝูงที่ทำงานที่โรงเรียนที่มหาลัยมีกี่คนชวนมาให้หมดครับเราต้องการ 50,000 ชื่อให้เร็วที่สุดถ้าเร็วที่สุดเรารีบนำเสนอสู่สภาได้เร็วก็ยิ่งดีนะครับส่วนหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของเราหรือไม่อันนี้บอกไม่ได้นะครับวันนี้เป็นเวลานับถึงวันนี้7สิงหาคม2560เป็นเวลา4ปีเต็มพอดีนะครับ4ปีที่แล้วคิดว่าพ่อแม่พี่น้องในห้องนี้คงจำได้4ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันทำประชามตินะครับแล้วทำให้เราได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับประชามติที่ผ่านไปผมเข้าใจว่าเรามองมันตรงกันมันเป็นประชามติที่อัปยศอดสูที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการออกว่ามันจะเป็นการถามความเห็นประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เอาไปทำประชามติแล้วก็ได้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของคสช.ถูกไหมครับเพราะว่าที่มาของรัฐธรรมนูญก็มาจากคสช.และเนื้อหาก็ออกแบบมาโดยตั้งใจเพื่อให้คสช.อยู่ในอำนาจได้แบบยาวนานคสช.ได้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเอง21คนจำหน้าพวกเขาได้ไหมครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคือคุณมีชัยฤชุพันธ์คุณมีชัยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะคสช.ก็คือเป็นคนทำรัฐประหารนั่นแหละก็คือทำรัฐประหารเองยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเองแล้วก็เป็นคนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเองเท่าที่เราพยายามติดตามข้อมูลมาตลอดเวลาที่มีการร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นว่าจะมีช่องทางอะไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมเขาก็คิดเองทำเองปิดห้องประชุมคุยกันเอง21คนด้วยคนของเขาเองการกำหนดวันทำประชามติเมื่อ4ปีที่แล้วการตั้งคำถามในการทำประชามติว่าประชาชนจะเดินไปเจอกับอะไรบ้างการออกกฎหมายมาเพื่อวางกรอบว่าการทำประชามติน่าจะทำยังไงแสดงความคิดเห็นอะไรได้อยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือของคสช.ฝ่ายเดียวทั้งการออกประกาศคำสั่งด้วยอำนาจคณะรัฐประหารการใช้มาตรา44การออกพรบ.ประชามติมาควบคุมการนำเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลอยู่ด้านเดียวโดยฝ่ายรัฐมีคนมาออกทีวีทุกเย็นอยู่สม่ำเสมออยู่ไม่กี่คนซึ่งข้อมูลบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ไม่มีใครไปตรวจสอบที่สำคัญคือประชามติที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นประชามติที่ไม่มีทางเลือกเพราะตอนนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวของคสช.ไม่ได้บอกว่าถ้าประชาชนโหวตโนแล้วผลจะเป็นยังไงต่อซ้ำร้ายถ้าหากใครจำได้คุณมีชัยฤชุพันธ์ออกมาพูดเองว่าถ้าหากประชามติต้องไม่ผ่านอาจจะเจอร่างฉบับที่โหดกว่านี้จำได้ไหมครับนั่นคือประชามติที่ไม่มีทางเลือกแล้วนี่ก็เป็นภาพของนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ถูกจับกุมเพียงเพราะว่าเขาไปแจกใบปลิวเพื่อรณรงค์ให้ไม่รับร่างหวังว่าพวกเราคงจำกันได้หวังว่าพวกเราไม่ได้ลืมนะครับดังนั้นถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ควรจะต้องถูกแก้ไขเพราะมันผ่านประชามติของประชาชนมาแล้วนั่นแปลว่าคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีสายตามีหูแล้วก็มีหัวใจที่คับแคบจนเกินไปที่พวกเขาจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ในห้องนี้ครับแต่ว่ามีกระแสของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังไปทั่วประเทศคนที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญบนท้องถนนพวกเขาไม่ได้เรียกร้องให้แก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้อยากจะเห็นแก้ไขเพียงบางมาตราให้มันได้ขึ้นชื่อว่าได้แก้บ้างพวกเขาไม่อยากเห็นละครปาหี่ที่ดูเหมือนพยายามอยากจะแก้ไขแต่ไม่ได้จะแก้ไขมันจริงๆแต่ข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดังอยู่บนท้องถนนดังอยู่ตามมหาวิทยาลัยสถานศึกษาดังอยู่ตามสถานที่นัดหมายต่างๆทั่วประเทศเป็นข้อเรียกร้องที่หมายความว่าพวกเขาต้องการออกจากระบอบที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ออกแบบเอาไว้เขาไม่ต้องการสภาพ
ที่เป็นอยู่และเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้เรามาพร้อมกับข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อเสนอในทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดเพื่อที่จะเป็นทางออกเราเสนอให้เริ่มจากการรื้ออำนาจของระบอบคสช.ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงมีภารกิจค่อยสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและค่อยเปิดทางให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของเพื่อเป็นร่างรัฐธรรมนูญของทุกคนซึ่งภารกิจนี้ไม่ได้ง่ายและต้องทำหลายขั้นตอนและใช้เวลาเราเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560โดยอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันเข้าชื่อ 50,000 คนเพื่อเสนอในร่างฉบับแก้ไขของเราเสนอเป็น5ยกเลิก5แก้ไขนะครับ5ยกเลิก5แก้ไขหมายความว่ามีประเด็นในการเสนอครั้งนี้ทั้งหมด10ข้อดังนี้นะครับข้อที่1ยกเลิกช่องทางนายกคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดีไหมครับมาตรา272ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขียนเอาไว้ว่าจะอาจจะมีนายกที่ไม่เคยผ่านสนามการเลือกตั้งเลยก็ได้โดยเงื่อนไขเขียนว่าต้องใช้เสียงของส.ส.กับส.ว.รวมกัน500คนซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะความเป็นจริงก็คือตอนนี้ส.ส.ว.250คนรวมกับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็เกิน500คนแล้วนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณประยุทธ์อยากจะออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่แล้วอยากจะได้เพื่อนของเขาหรือใครสักคนขึ้นมาแทนเราก็อาจจะได้นายกชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่เคยลงสนามการเลือกตั้งเลยก็ได้ถ้าหากปล่อยให้ช่องทางนายกคนนอกตามมาตรา272ยังอยู่ยกเลิกดีไหมครับยกเลิกข้อที่2ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์20ปีที่คสช.เขียนขึ้นเองแล้วก็คิดแทนอนาคตของประเทศไทยรัฐธรรมนูญ60เขียนคำว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้เป็นครั้งแรกไม่เคยมีรัฐธรรมนูญไหนเขียนมาก่อนแต่จะพูดว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของชาติก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าไม่รู้ว่าชาติได้ประโยชน์อะไรจากแผนนี้และไม่รู้ว่าคนในชาติเคยมีส่วนร่วมอะไรกับมันคสช.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเองชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมี28คนทราบไหมครับว่าใครเป็นประธานคุณประยุทธ์ก็เป็นประธานเองคุณประวิตรคุณอนุพงศ์คุณสมคิดคุณวิษณุล้วนอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งนอกจากจะมีอำนาจในการเขียนแผนที่ว่านี้แล้วยังมีอำนาจคอยวินิจฉัยและชี้หน้าว่าใครไม่ปฏิบัติตามแผนนี้อย่างนี้คงไม่อาจเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติได้แต่ขอเรียกมันว่าแผนยุทธศาสตร์ของคสช.ระยะ20ปีที่คสช.วางเอาไว้เสนอให้ยกเลิกนะครับข้อยกเลิกข้อที่3แผนการปฏิรูปประเทศมันก็เหมือนกับเป็นลูกน้องของแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกทีนึงแผนการปฏิรูปประเทศนั้นก็มีครั้งแรกในรัฐธรรมนูญนี้เช่นเดียวกันและร่างขึ้นโดยคณะกรรมการหลายชุดที่คสช.ก็เป็นคนตั้งขึ้นอนุมัติและเห็นชอบโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดที่ว่ามีคุณประยุทธ์เป็นประธานและให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้โดยคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีคุณประยุทธ์นั่งอยู่หัวโต๊ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเรียกมันว่าแผนปฏิรูปประเทศก็ไม่ค่อยเต็มปากนักความยาวรวมกันตั้ง 3,000 กว่าหน้าไม่รู้คุณประยุทธ์อ่านจบหรือเปล่าจึงขอเรียกมันว่าแผนปฏิรูปของคสช.ก็แล้วกันนะครับเสนอยกเลิกครับยกเลิกที่4เสนอให้ยกเลิกข้อหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องไว้ว่าอาจจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผู้บริหารที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ทั้งที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพัทยาอบจ.อบต.เทศบาลที่ไหนก็ตามทั่วประเทศผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอยู่แล้วแต่รัฐธรรมนูญกลับเขียนถอยหลังกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เพื่อจะเปิดช่องให้วันนึงอาจจะมีจังหวัดบางจังหวัดหรือพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ดีๆก็มีคนมาปกครองที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมาจากไหนช่องทางนี้เสนอยกเลิกนะครับยกเลิกที่5มาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ279ซึ่งเขียนเอาไว้ว่าประกาศคำสั่งหรือการกระทำอะไรก็ตามของคสช.ที่ได้ทำมาแล้วก่อนหน้านี้และจะทำต่อไปในอนาคตไม่รู้ว่ายาวนานแค่ไหนและใครก็ตามที่ไปประกาศไปปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของเขาทำอะไรก็ได้ไม่มีความผิดและเอาโทษคนเหล่านี้ไม่ได้หรือพูดง่ายๆเป็นการเขียนนิรโทษกรรมให้กับตัวเองในมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญเสนอยกเลิกนะครับเสนอแก้ไขข้อที่1
สนอแก้ไขระบบบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้พรรคการเมืองต้องเสนอซึ่งเราก็จะเห็นว่านี่เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้คุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยตัวเองไม่ต้องลงเลือกตั้งโดยตรงแล้วให้พรรคพลังประชารัฐเสนอไว้แต่เขียนใหม่ให้ชัดว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ซึ่งส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดขอให้เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนเดือนพฤษภาคม35ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อแลกกับสิ่งนี้มาขอให้กลับไปยืนยันเจตนารมณ์ของพวกเขานะครับแก้ไขข้อที่2ตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยมีใครเห็นต่างเลยเรื่องนี้ส.ว.ชุดพิเศษ250คนไม่เอานะยกเลิกนะครับขอแก้ไขขอเสนอแก้ไขที่มาของสวชุดพิเศษจากมาจากการคัดเลือกของระบบพิเศษโดยคสช.โดยคนกลุ่มเล็กๆขอเปลี่ยนเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ2540นะครับแก้ไขข้อที่3องค์กรที่ควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.กรรมการกกต.ดูแล้วตอนนี้วิธีการสรรหาล้วนมีที่มาจากพวกเดียวกันเองคัดเลือกกันเองแล้วก็ไม่ตรวจสอบกันเองเสนอเซตซีโร่ให้กรรมการองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและให้มีกระบวนการสรรหาใหม่เป็นไปตามระบบของรัฐธรรมนูญ2540เพื่อให้ได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกกต.ที่อย่างน้อยก็เป็นกว่านี้บ้างสักนิดก็ยังดีนะครับเสนอข้อที่4แก้ไขปลดล็อกวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต่างรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีเขียนวิธีการแก้ไขเอาไว้ยากมากเรียกว่ายากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนแก้ยากขนาดนี้มาก่อนขอเปลี่ยนมาตรา256ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภาซึ่งเป็นระบบปกติเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ2540 2550ที่เคยปฏิบัติมาก็พอไม่ต้องมีเสียงพิเศษของสว.ไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือตั้งก็ตามไม่จำเป็นบังคับว่าจะต้องทำประชามติเสมอไปนะครับเสนอแก้ไขข้อที่5เชื่อว่าทุกท่านคงรอคอยเราต้องการเพิ่มหมวดใหม่เรื่องการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.จำนวน200คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดและเป็นหน้าที่ของสสร.ชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รื้อทั้งหมดรื้อออกทั้งหมดและเริ่มกันใหม่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้คนมีส่วนร่วมได้สร้างการเมืองแบบใหม่แล้วก็สร้างสังคมแบบใหม่นี่จึงเป็นข้อเสนอที่เรียกว่ารื้อสร้างร่างรัฐธรรมนูญนะครับตลอด6ปีที่ผ่านมาคสช.แล้วก็พรรคพวกได้บิดเบือนระบบกฎหมายของประเทศไทยมาไกลมากนะครับมันทำให้การจะดึงระบบกฎหมายกลับสู่ภาวะปกติเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะทำไม่ได้ด้วยการร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะได้ร่วมกันเสนอกับพวกเราไปแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะทำไม่ได้ทันทีโดยเพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงหนึ่งครั้งแต่มันอาจจะมีอะไรต้องทำมากเหลือเกินดังนั้นเราจึงเสนอกระบวนการกลับสู่ประชาธิปไตยโดยการเริ่มจากรื้อระบอบอำนาจของคสช.ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ60ก่อนโดยการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ5ยกเลิก5แก้ไขนี้นะครับถ้าหากว่าข้อเสนอนี้เป็นจริงได้จะนำไปสู่กระบวนการที่2คือกระบวนการสร้างหนทางใหม่เพื่อกลับสู่ประชาธิปไตยซึ่งอาจจะเริ่มจากการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่สรรหากกต.ใหม่มีการเลือกตั้งสว.และมีการเลือกตั้งสสร.ซึ่งดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ง่ายต้องใช้เวลาในการกว่าจะหาเจอว่าจะสร้างหนทางนี้ร่วมกันได้อย่างไรและจะบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือว่าถูกแทรกแซงได้ด้วยหรือเปล่านะครับและจึงนำไปสู่กระบวนการขั้นที่3คือการให้สว.เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วถึงวันนั้นถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้จริงรัฐธรรมนูญ60ที่เป็นมรดกชั้นดีที่สุดของคสช.ถึงจะหายไปนะครับฟังดูแล้วก็ยังไม่ง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ทำอะไรเลยฟังดูขั้นตอนอาจจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานแต่ถ้าหากไม่ทำอะไรเลยไม่ช่วยกันลงมือทำอะไรเลยมันก็แปลว่าเราต้องอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ระบอบการปกครองแบบนี้ต่อไปเป็นระบอบที่รวบอำนาจไว้ในมือของคนกลุ่มเดียวตรวจสอบไม่ได้แล้วก็คิดแทนอนาคตของประชาชน
ดังนั้นมันก็จึงต้องทำบ้างเท่าที่จะทำได้นะครับเราอาจจะรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นแก้ไขยากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแก้ไขได้จะต้องผ่านเสียงส.ส.บวกส.ว.รวมแล้ว376คนซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นส.ว.อย่างน้อย84คนหรือว่า1ใน3ของส.ว.ทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส.ส.ฝ่ายค้านอย่างน้อย120และในบางประเด็นโดยเฉพาะการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำอย่างไรยังต้องผ่านการทำประชามติด้วยดูแล้วยังมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกินที่ต้องทำนะครับการที่เราชวนทุกคนมาช่วยกันเข้าชื่อ 50,000 ชื่อวันนี้เป็นเพียงบันไดขั้นเล็กๆที่จะเริ่มต้นด้วยกันเท่านั้นถ้าหากว่าประชาชนทุกคนต่างเรียกร้องว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ช่องทางเล็กๆที่มันยังเปิดอยู่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อแก้ไขได้แล้วไม่มีใครรวบรวมเพื่อเสนอเราคงพูดได้ไม่เต็มปากว่าประชาชนต้องการสิ่งนี้จริงๆดังนั้นวันนี้จึงชวนทุกท่านมาร่วมกันเริ่มต้นเท่านั้นครับถ้าหากว่าเราเข้าชื่อกันครบเราสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะในเกมนี้แต่ยังมีอะไรต้องทำอีกมากมายมหาศาลยังมีการเคลื่อนไหวอีกมากที่ต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนจนกระทั่งผู้สนับสนุนคสช.อ่อนล้ากำลังลงไปและคสช.รู้สึกตัวเองว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ถ้าหากมีวันนั้นวันที่เขาต้องหาทางลงร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอคงเป็นทางลงที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดและชอบธรรมที่สุดสำหรับเขาที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาถ้าวันหนึ่งที่คุณประยุทธ์รู้ว่าเวลาของตัวของเขาหมดลงแล้วการที่เขาจะหยิบร่างที่ประชาชนเสนอขึ้นมาแล้วก็กระซิบหลิวตาให้พรรคพวกของตัวเองลงคะแนนให้มันผ่านเพื่อที่เขาจะได้ลงอย่างสวยงามตามระบบกฎหมายเท่าที่มันมีอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เราคาดหวังถึงนะครับซึ่งอาจจะไม่ง่ายฟังดูแล้วอาจจะเป็นเพียงความฝันนะครับแต่ว่าเราต่างก็รู้ว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศนี้เป็นการต่อสู้ในระยะยาวการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรถ้าหากว่าวันนี้เราจึงต้องเริ่มจากชวนกันมาฝันก่อนนะครับก็มาขายฝันให้ทุกท่านฟังและตามช่องทางที่มีอยู่ของรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้เราเริ่มต้นก้าวเล็กๆในการเดินตามความฝันได้โดยการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแต่ว่าลำพังเราอาจจะทำไม่ได้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนทุกคนได้ 50,000 ชื่อยิ่งไวยิ่งดีถูกไหมครับก็มีความหวังมีความฝันเหมือนกันอยู่ว่าจะเสร็จภายในปีนี้แต่ลำพังพวกเราทำไม่ได้ต้องการทุกท่านนะครับวันนี้ใครมาแล้วยังไม่ได้ลงชื่อนะครับบัตรประชาชน1ใบถ้าไม่ได้เอามาใบขับขี่ก็ได้บัตรอื่นก็ได้นะครับเดินไปที่โต๊ะข้างหน้านะครับถ่ายเอกสารแล้วช่วยกันเข้าชื่อใช้เวลาแค่คนละ1นาทีใครที่อยู่ทางบ้านเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์นะครับฟังไลฟ์อยู่นะครับดาวน์โหลดเอกสารได้แล้วก็พิมพ์ออกมาถ่ายสำเนาแล้วส่งไปรษณีย์กลับมาเรารออยู่นะครับถ้าหากไม่มีทุกท่านเราจะทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับเชิญมาช่วยกันนะครับร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับช่วยกันพูดอีกทีได้ไหมครับช่วยกันหน่อยนะครับร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญครับ1 2 3ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญครับผมเสียงของทุกคนมีความหมายเรารออยู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณพี่เป๋านะครับที่มาชี้แจง5ยกเลิก5แก้ไขมีอะไรกันบ้างนะครับหน้าที่หลักๆของพิธีกรจริงๆในวันนี้ก็คือทำยังไงก็ได้นะคะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงที่อยู่บ้านใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆไม่เป็นไรครับก็คืออย่างที่โบบอกค่ะหน้าที่ของโบกับพี่ถาเองจริงๆรวมถึงไอรอทุกคนจริงๆก็คือทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงที่บ้านอย่างที่พี่เป๋าพูดนะคะว่าขั้นตอนมันมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าถ้าขั้นตอนแรกยังไม่ถึง 50,000 รายชื่อก็ไม่ต้องไปพูดถึงขั้นตอนอื่นเลยนะคะก็อยากจะให้มาร่วมกันนะคะช่องทางอย่างที่เราบอกว่ามีหลากหลายคนที่อยู่ที่นี่นะคะนิติมท.วันนี้ที่ท่าประจันเราอยู่ถึงประมาณ 16:00 นนะคะมีบูธกิจกรรมนะคะก็มาร่วมลงรายชื่อกันได้หรืออย่างที่พี่เป๋าพูดไปที่เราพูดไปนะคะเข้าเว็บไซต์ไอลอได้นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกแล้วก็ส่งมาไอลอทุกคนรออยู่นะคะใช่ครับก็ย้ำอีกทีละกันให้ยกเลิกให้แก้ไขมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกคือไม่เอานายกคนนอกนะครับเราไม่เอานายกที่
ไม่แม้แต่กล้าจะลงเลือกตั้งใช่ไม่ใช่ครับนายกที่ไม่กล้าหาญพอที่จะลงเลือกตั้งเราไม่เอาใช่ไหมครับเราไม่เอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ค่ะบริหารประเทศมา6ปีชอบไม่ชอบครับแล้วจะล่างไปอีก20ปีเอาไม่เอาครับอันที่3คืออันที่3คืออะไรครับพี่ถาแผนปฏิรูปประเทศนะครับมี 3,000 กว่าหน้านะครับไม่แน่ใจว่าคนที่ร่างนี่ก็อ่านหรือยังนะครับแบบนี้ไม่เอาใช่ไหมครับให้พวกเขาไปนั่งเขียนรายงานรับเบี้ยประชุมกันเดือนละเป็นหมื่นเอาไม่เอาครับไม่เอานะครับเรายังมีอีกข้อ4นะคะทุกคนดูตามในนี้ก็ได้นะคะทุกคนจะได้ใบโปสเตอร์แจกไปนะคะเก็บเอาไว้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นคีย์ในการถ่ายรูปกันนะคะข้อที่4คืออะไรคะพี่ถาข้อที่4ก็คือให้ผู้บริหารมาจากช่องทางพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอานะครับอันสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันนะครับเราไม่เอาให้คนรัฐประหารลอยนวลพ้นผิดไม่เอาใช่ไหมครับอันนั้นคือ5ข้อที่เราว่าเราไม่เอาแล้วนะคะอะไรคือสิ่งที่เราต้องการแก้ไขใหม่คะให้มันดีขึ้นพี่ครับเราก็คือเหมือนกันคือเราไม่เอานายกคนนอกแล้วแล้วเราก็ต้องการให้นายกเนี่ยสง่างามมากขึ้นนะครับก็คือนายกเนี่ยต้องเป็นส.ส.นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าอย่างที่พี่เป๋าบอกว่าทุกคนเนี่ยแทบจะเริ่มเห็นพ้องต้องกันในสังคมแน่ๆก็คือว่าสว.ชุดพิเศษของคสช.เนี่ยไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอาแน่นอนนะครับแล้วก็ให้มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เราต้องการรีเซ็ตองค์กรอิสระนะครับทุกวันนี้ที่ยึดโยงกับคสช.อันนี้เราก็ไม่เอานะครับแล้วก็หากันใหม่นะครับแก้ไขอีกการหนึ่งก็คือทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ง่ายนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือให้มีสสร.นะครับทีนี้นะครับใน5ยกเลิก5แก้ไขของเรานะครับเราก็จะนำไปผลักดันต่อไปซึ่งการจะเป็นได้จริงได้นั้นนะครับก็กลับไปชวนมองที่ตุ๊กตาตัวนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็คือมาสคอตของเราใช่น้องดาวน้องดาวหรือน้องน้อง Star Unity นี่เรามีชื่อสวยงาม Star Unity นะครับก็คือเราอยากจะขอให้ทุกคนนะครับมาเป็นดวงดาวร่วมกับไอรอนะครับร่วมกับทุกคนนะครับ 50,000 ชื่อ 50,000 ดวงดาวนะครับเขียนท้องฟ้าใหม่นะครับท้องฟ้าที่มันมืดมิดวันนี้จำเป็นต้องการดาวทุกดวงนะครับอย่างน้อย 50,000 ดวงเพื่อที่จะทำให้ท้องฟ้าที่มันมืดมิดเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็อย่างที่เราบอกนะคะว่า 50,000 ดวง 50,000 รายชื่อนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพี่เป๋าอธิบายมากมายว่ากว่าจะผ่าน 50,000 ชื่อมาได้เรายังต้องมาตรวจสอบรวมถึงยื่นเข้าไปในรัฐสภาต่างๆอีกนะคะยังมีกระบวนการมากมายกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเข้ามาใช้จริงๆนะคะแต่ว่าพี่เป๋าพูดเหมือนว่าจริงๆแล้วนี่ประชาชนมาร่วมกันหาทางออกให้คุณประยุทธ์นะคะจริงมั้ยคะจริงครับเพราะว่าถ้าจะลงเองก็จะงงๆนิดนึงเราก็เลยช่วยเขาเห็นไหมใจดีเรียกว่าเป็นการหยิกแก้มหยอกหน่อยละกันกระทุ้งหน่อยว่าอย่านิ่งนอนใจไปนะครับประชาชนไม่รอท่านแล้วนะครับประชาชนอยากจะแก้แล้วใช่ไหมครับประชาชนอยากจะแก้แล้ววันนี้ก็เลยมา 50,000 ชื่อกันดีกว่า 50,000 ชื่อนะคะอย่างที่เราบอกนะคะว่าชื่อของเราชัดเจนนะคะร่วมรื้อร่วมร่างร่วมสร้างรัฐธรรมนูญกันใหม่นะคะเริ่มจาก 50,000 ชื่อของเราครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆอย่างที่โบบอกว่านอกจากมีอาจารย์จอนนะคะมีพี่เป๋ามาพูดให้เราฟังเรายังมีกลุ่มคนนะคะที่เป็นตัวแทนอีกหลายๆคนที่ต้องการจะมาแสดงจุดยืนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยนะคะตัวแทนหลายคนอยู่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนชุดแรกก่อนแล้วกันครับมาร่วมพูดคุยกันครับท่านแรกเป็นใครครับน้องโบคนแรกนะคะคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้ก่อตั้งกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเชิญพี่สมยศเลยครับเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะครับท่านถัดมาครับเราเถิบค่ะท่านถัดมานะคะคนที่2ค่ะคุณทารารัตน์ปัญญานะคะกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือว่า DRG ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับท่านถัดมานะครับก็คือคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะครับจาก People Go Network นะครับครับขอเสียงปรบมือให้คุณเลิศศักดิ์ครับแล้วก็ท่านถัดมานะครับคุณกิตติทัศน์สุมานพนะครับจากคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายในรอบแรกนะครับขอเชิญคุณทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีนะครับจากคณะประชาชนปลดแอกครับผมเชิญเลยค่ะเชิญตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับโอเค
งั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับน้องโบใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชั้นนิดนึงแต่ละคนก็จะประมาณ5นาทีพูดคุยกันคำถามหลักๆนะคะก็คือจุดยืนของแต่ละกลุ่มกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับของคสช.นะคะเริ่มที่คุณสมยศก็ได้ค่ะครับเรื่องรัฐธรรมนูญนี้นะครับ2560ผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรนะครับเพราะว่ามาจากการรัฐประหารนะครับแล้วประชามติก็เป็นประชามติแบบมัดมือชกภายใต้ระบอบเผด็จการนะเราจึงไม่สามารถยอมรับรัฐธรรมนูญ60ที่เป็นประชามติแบบมัดมือชกนะครับและทำให้เราได้นายกรัฐมนตรีที่มีสมองแค่ 84,000 เซลเรามีครม.ที่มีปัญหามากที่สุดอันหนึ่งเช่นเอาพนักงานก่อสร้างมาคุมสาธารณสุขทำให้โควิดเป็นโรคหวัดธรรมดาแล้วก็ระบาดแบบนี้นะมีอันเดียวที่ครม.ชุดนี้ได้ตำแหน่งถูกต้องคือเอารัฐมนตรีค้าแป้งมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะอันนี้เป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญ2560นะครับที่ทำให้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนแสนสาหัสในทุกวันนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ล็อกสเปคมาโดยตลอดล็อกสเปคเหมือนกับรัฐธรรมนูญอื่นๆซึ่งกลายเป็นรัฐธรรมนูญแบบต้องคำสาปคือห้ามแตะหมวด1หมวด2หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมคิดว่างวดนี้เราจะต้องลงทุนลงแรงให้เต็มที่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในทางที่ก้าวหน้านะครับก็คือไม่มีการล็อกสเปคอาจจะต้องเปิดกว้างให้ถกเถียงกันว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีองคมนตรีเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีองค์กรที่เป็นปัญหาของประเทศชาติและมีองค์กรที่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือสังคมเลยนะครับองคมนตรีนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ไม่มีผลงานหรือว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างมีผลงานอะไรบ้างก็ทำให้เราเสียงบประมาณเลี้ยงดูพวกนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับวงการสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีอำนาจบังคับใช้ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเลวร้ายมากนะครับทำให้มีกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่กินเงินเดือนแบบแล้วก็มีรถประจำตำแหน่งมีค่าตำแหน่งอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีผลใดๆต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนตัวอย่างคือพวกผมเนี่ยฮะถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่รู้จะไปหาสิทธิมนุษยชนตรงไหนทั้งที่เรามีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะ60เนี่ยไปตัดอำนาจของกรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างและอีกตัวอย่างนึงที่สิ้นเปลืองแล้วไม่รู้จะมีไว้เพื่อให้หนักหัวกบาลพวกเราทำไมคือสว250เสียงอันนี้ก็มีไว้เพียงแค่ต่อท่ออำนาจเอาไว้โหวตให้คนโง่ๆแบบประยุทธ์เนี่ยได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองปีหนึ่งเราต้องใช้งบประมาณถึง10,000 ล้านบาทเพื่อเลี้ยงดูปูเสือพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเห็นต่างกับแต่ว่าอันดับแรกเห็นด้วยนะครับ50,000 ชื่อแต่ที่เห็นต่างก็คือว่าสว.ไม่ต้องเลือกตั้งแล้วครับเลิกไปเลยครับแล้วก็ให้องค์กรอิสระไปขึ้นกับสภาผู้แทนให้มีสภาผู้แทน500 คนพอเรามั่นใจว่าคนเหล่านี้ทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติได้อย่างเต็มที่นะฮะไม่จำเป็นต้องมีสว.อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องแก้ไขนะฮะโอเคค่ะเราอาจจะไว้เท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าเสน่ห์ของประชาธิปไตยนะคะเสน่ห์ของประชาธิปไตยก็คือเราถกเถียงกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเริ่มจากให้เราสามารถถกเถียงความคิดของเราได้ก่อนขอบคุณผู้สมยศมากๆครับเชิญท่านถัดไปเลยก็ได้ครับคุณธรรัตน์ปัญญานะครับจากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยครับสวัสดีค่ะดิฉันธรรัตน์ปัญญานะคะก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยค่ะ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างหลายประการทั้งในแง่ที่มาก็คือมาจากการทำรัฐประหารของคสช.นะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารก็คือว่าเพื่อที่จะเขียนเพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจของคณะรัฐประหารเองนะคะดังนั้นเนี่ย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นรัฐธรรมนูญที่ฉุดรั้งความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทำประชามติที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อาจจะยอมรับได้ว่ามันคือประชามติที่สามารถยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพราะว่าเป็นประชามติที่ไม่เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริงแล้วก็ในช่วงรณรงค์ประชามตินะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีนักกิจกรรมประชาชนนักศึกษาหลายๆคนนะคะถูกดำเนินคดีจากการรณรงค์โหวตโนนะคะไม่รับประชามติฉบับนี้นะคะทางกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจึงมีข้อเสนอทั้งหมดอยู่3ประการนะคะจริงๆก็เป็นข้อเสนอที่ทางไอลอว์ก็ได้พูดมาแล้วคุณสมยศก็ได้พูดมาแล้วเพียงแต่ว่าเราอยากจะแบบว่าสรุปเพื่อจะตอกย้ำถึงข้อเสนอ3ประการของเรานะคะประการแรกก็คือว่าควรจะให้มีการเลือกตั้งสสร.ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นมาทำหน้าที่เฉพาะกิจในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยก็มีการตั้งสสร.อยู่หลายครั้งยกตัวอย่างอย่างเช่นในปี2539นะคะที่มีการตั้งสสร.ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการร่างรัฐธรรมนูญในปี2540ซึ่งนำมาสู่การเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีสสร.เนี่ยสสร.นี้ควรจะมาจากการเลือกตั้งที่มีที่มาจากประชาชนแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญโดยเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงนะคะเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนประการที่2นะคะประการที่2ก็คือการยกเลิกสว.คือทางกลุ่มเราแล้วก็หลายๆคนคงเห็นตรงกันว่าสว.นี่คือองค์กรที่เป็นคนนอกที่ไม่มีผลยึดโยงกับประชาชนเลยนะคะคือเป็นมาจากการแต่งตั้งของคสช.แล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้รัฐบาลนี้ยังคงอำนาจต่อไปได้นะคะคือเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมควรที่จะยกเลิกสว.ออกไปทั้งหมดแล้วการที่มีสว.จริงๆแล้วมันเป็นการทำลายพรรคการเมืองด้วยเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนที่คุณต้องการที่จะเลือกสส.ขึ้นมาแล้วคุณก็อยากจะให้สส.เนี่ยคือเขามีหน้าที่ที่จะไปเสนอชื่อนายกแล้วก็เลือกนายกแต่ปรากฏว่าสว.ซึ่งเป็นคนนอกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะที่จะทำหน้าที่แบบโหวตนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นสมควรว่าจะต้องยกเลิกไปทั้งหมดประการที่3นะคะก็คือการยกเลิกประกาศคำสั่งของคสช.จริงๆในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมีบทบัญญัติที่กำหนดให้ประกาศคำสั่งของคสช.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะคะจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่ประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะเห็นตรงกันแล้วว่าไอ้การที่มีบทบัญญัติฉบับนี้มาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใดๆที่มันไม่เป็นธรรมคำสั่งที่ยกเลิกกฎหมายผังเมืองเพื่อเอื้อให้กับโครงการบางประเภทหรือว่าคำสั่งที่ปลดราชการปลดพนักงานราชการโดยที่ไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมใดๆนะคะคือเราจำเป็นเห็นว่าจริงๆแล้วควรจะต้องยกเลิกแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพิจารณาว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากบทบัญญัติฉบับนี้ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งทุกอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์อย่างแท้จริงว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควรจะต้องแก้นะคะแล้วก็ใน3ข้อที่กล่าวมาจริงๆควรจะแบบว่ายกเลิกแล้วก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อที่จะทำให้ประเทศเรากลับเข้าสู่สภาวะที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะฮัลโหลครับท่านถัดมานะครับขอเชิญคุณกิตติทัศน์นะครับจากคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะครับสวัสดีครับคงจะเห็นนะครับป้ายใหญ่ๆที่ผมแบกขึ้นมาเนี่ยอ่านออกไหมครับอ่านว่าอะไรเอ่ยครับทำไมครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นประยุทธ์มาได้ยังไงครับประยุทธ์มาได้ด้วยธรรมนูญฉบับนี้นะครับถ้าพอจำกันได้เนี่ยประยุทธ์แพ้เลือกตั้งนะครับย้ำกันให้ชัดๆประยุทธ์แพ้เลือกตั้งพรรคที่ชนะเลือกตั้งพรรคอะไรครับเพื่อไทยถูกต้องครับแล้วจำได้ไหมครับว่าหลังเลือกตั้งไม่กี่วันเนี่ยพรรคฝ่ายค้าน7พรรคเนี่ยไปจับมือกันที่โรงแรมนะครับแล้วก็ประกาศเลยว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับกกต.ได้ทำการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ผลก็คือว่าคะแนนของอนาคตใหม่เนี่ยรู้สึกจะหายไป8คนนะครับถ้าจะไม่ผิดไปแจกให้กับพรรคเล็กๆซึ่งคะแนนไม่กี่หมื่นนะโผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้เช่นคุณมงคลกิจหรือคุณไพบุญนิติตะวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่สุดท้ายเนี่ยเสียงของ
พรรคฝ่ายค้านที่มันเคยเกินครึ่งเนี่ยมันหายไปเลยมันกลายไปไม่ได้ถึงครึ่งหนักข้อกว่านั้นอีกการมีสว250คนเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอำนาจต่อรองของคุณเนี่ยมันเทอยู่ในมือของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วสว250คนไม่มีใครแตกแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นประยุทธ์อาจจะอ้างก็ได้ว่าอ้าวก็นี่ไงต่อให้รวมคนทั้งหมดมันก็ชนะอยู่ดีแต่คำถามคือถ้าไม่มีสว250คนเนี่ยคุณชนะได้ไหมล่ะอำนาจต่อรองมันอยู่ในมือคุณบ้างล่ะคุณไม่อยู่หรอกนะครับยังไม่ต้องนับว่ากลไกต่างๆที่เขาสร้างมาเนี่ยมันก็ร่างมาเองทุกอย่างนะครับเป็นตัวค้ำยันเขาอยู่นั้นต่อไปอีกทีนี้กองเชียร์ของประยุทธ์หรือผู้ทำรัฐธรรมนูญก็จะอ้างว่าก็นี่ไงรัฐธรรมนูญมันผ่านประชามติมาแล้วนะครับแต่คำถามก็คือมันเป็นประชามติที่ชอบทำหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนได้คำตอบแล้วทุกๆคนเนี่ยพูดซ้ำๆกันมาหลายรอบแล้วนะครับว่ามันเป็นประชามติที่ไม่เป็นธรรมคนที่คัดค้านเนี่ยถูกขัดขวางถูกจับติดคุกบางคนก็ถูกจับจนกระทั่งไม่สามารถไปลงประชามติได้เองด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คนที่ทำการลงประชามติเพื่อรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี16ล้านคนถ้าผมจำไม่ผิดก็คือหมายความว่ามันไม่ถึงครึ่งของผู้ออกเสียงทั้งหมด50ล้านคนได้ซ้ำไปนะครับไอ้รัฐธรรมนูญที่มีการอนุมัติให้ผ่านโดยคนแค่1ใน3ของประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายของชาติเหรอครับมันก็ไม่อ่ะนะว่าตามตรงแล้วก็ยังใช้วิธีสกปรกต่างๆที่ซ้ำรอยปี50ถ้าจำกันได้นะครับใครที่ผ่านการประชามติปี50มาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีวิธีสกปรกแบบนี้เลยก็คือขู่ว่าถ้าคุณไม่ยอมให้มันผ่านเนี่ยคุณก็จะได้รัฐธรรมนูญที่แย่กว่านะครับแต่ว่าปีรัฐธรรมนูญประชามติปี59เนี่ยมีการคุกคามคนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบเลยว่ามันไม่ใช่ประชามติที่ชอบทำแล้วคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพเนี่ยอันนี้ต้องขอแจ้งไว้นิดนึงว่าเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาในปี2559นะครับหลังประชามติครั้งนั้นเราเป็นคนที่บอยคอตต์ประชามติครั้งนั้นนะครับอย่างผมเองนี่ผมทำบัตรเสียผมเขียนด่าไปในบัตรเลยว่าเนี่ยประชามติเป็นประชามติไม่ชอบทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสับสนกับที่นั่งข้างๆก็คือเยาวชนปลดแอกหรือว่าคณะประชาชนปลดแอกนะครับอันนี้คนละกลุ่มกันอันนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยชอบตั้งชื่อว่าคณะประชาชนโน่นนี่นั่นมันก็เลยอาจจะชื่อคล้ายๆกันหน่อยนะครับโอเคคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพเนี่ยตั้งมา4ปีแล้วแล้วเราก็ยืนยันว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้และไม่เอาประชามติ2559ด้วยนะครับข้อเรียกร้องของเราก็คือว่าข้อที่1ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับผลประชามติพ.ศ.2559และถือว่าประชามติเป็นโมฆะหรือยังน้อยก็คือเป็นโมคิยะซึ่งพลเมืองมีสิทธิ์จะบอกเลิกบอกล้างแล้วรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับข้อที่2ก็คือว่าเราก็ขอเชิญชวนให้พรรคการเมืององค์กรทางการเมืององค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆแล้วก็รวมทั้งขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อนไหวในขณะนี้เนี่ยร่วมให้สัตยาบันกันว่าจะผลักดันให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เปิดให้มีการร่างเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นะครับเหมือนครั้งพ.ศ.2539แล้วก็เปิดให้มีการประชามติภายใต้กระบวนการที่ให้สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมปราศจากความกลัวนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือขอมาเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหน่อยนึงนะครับอันนี้นี่คือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่คปอ.อยากจะเรียกร้องนะครับก็คือว่าขอเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่วมกันสร้างขึ้นเนี่ยขยายสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาครับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานแล้วที่สำคัญก็คือต้องให้อธิปไตยทั้ง3คือนิติบัญญัติบริหารตุลาการหน่วยงานของรัฐรวมทั้งกองทัพและตำรวจจะต้องยึดโยงกับประชาชนอยู่ใต้การบังคับบัญชาของประชาชนนะครับพอกันทีกับการที่ผบ.ทบ.ออกมาข่มขู่ประชาชนด่าประชาชนรายวันไม่เอาอีกแล้วนะครับพอกันทีกับการที่ตำรวจมารับใช้ทหารมาคอยคุกคามประชาชนนะครับประชาชนจะต้องคุมได้ทั้งทหารและตำรวจนะครับเพื่อให้สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงสมดังเจตนารมณ์ของคณะราษฎรในการปฏิวัติ2475นะครับนี่คือข้อเรียกร้องของเราและสิ่งที่เราอยากเห็นในรัฐธรรมนูญใหม่นะครับตามอันนี้นะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าถ้าเบื่อประยุทธ์ต้องทำยังไงครับเบื่อประยุทธ์ต้องหยุดรัฐธรรมนูญหยุดรัฐธรรมนูญ2560นะครับเบื่อประยุทธ์หยุดรัฐธรรมนูญ2560หยุดเบื่อประยุทธ์หยุดรัฐธรรมนูญ2560ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับก็
ชัดเจนนะครับอยากจะไล่ประยุทธ์หรือเบื่อประยุทธ์แล้วต้องแก้นะครับรัฐธรรมนูญ60นะครับซึ่งแนวทางของทุกคนเนี่ยก็ล้วนจะแก้ใช่ค่ะซึ่งย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ 50,000 ชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้นะคะครับ 50,000 ชื่อเปิดทางนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่พี่สมยศบอกก็คือไม่มีการล็อกสเปคต้องให้ประชาชนสสรมาจากการเลือกตั้งมาแก้รัฐธรรมนูญนะครับฟังท่านถัดไปเลยดีกว่านะครับขอเชิญคุณทัศเทพประกิตเรื่องประภัยกิจเสรีนะครับจากคณะประชาชนปลดแอกครับผมขอบคุณครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโอเคครับก่อนอื่นเราต้องมาเท้าความกันก่อนว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศใช่ไหมครับมันมีคุณสมบัติ3อย่างในตัวรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นนะครับ1กำหนดโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศ2กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆ3ที่สำคัญที่สุดนะครับจำกัดอำนาจรัฐและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าหากเราดูเอา3ข้อนี้เป็นหลักเราลองมาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดูว่ามันเข้าแก๊ปหรือเปล่าจริงอยู่ครับกำหนดโครงสร้างการเมืองปกครองใช่ครับกำหนดแบบเผด็จการสืบทอดอำนาจฉาบเน่าด้วยประชาธิปไตย2ครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองมันบาลานซ์กันไหมครับมันบาลานซ์กันไหมฝ่ายเลือกฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจมากแค่ไหนในการตรวจสอบรัฐบาลในขณะที่องค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างสว.250องค์กรอิสระหรือองค์กรอื่นๆที่ยังกล่าวถึงไม่ได้นะที่นี้เนี่ยยึดโยงกับประชาชนก็ไม่ยึดโยงแต่มีอำนาจมากกว่าสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องของการจำกัดอำนาจรัฐประกันสิทธิของประชาชนนี่แทบเป็นไปไม่ได้ครับทุกวันนี้มีประชาชนถูกคุกคามรายวันหลังจากวันที่18ที่ผ่านมาเราได้ชุมนุมใหญ่กันไปและเราได้ยื่น3คำขาดไปถึงรัฐบาลแล้วว่าจะต้องข้อแรกเลยครับหยุดคุกคามประชาชนแต่การหยุดคุกคามประชาชนไม่ได้หยุดมีหนำซ้ำยังแย่กว่าเดิมด้วยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะตำรวจทหารแต่ควบรวมไปถึงการศึกษาในโรงเรียนควบรวมไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ควรจะปกป้องนักเรียนนักศึกษาแต่กลับส่งชื่อและเป็นมือเป็นตีนให้กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจกลับมาที่รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็รู้กันดีแล้วว่ามันมีปัญหาทั้งในเชิงของที่มาแล้วก็เนื้อหาที่มาของมันคณะผู้ร่างมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคณะรัฐประหารนะครับใช่มีการลงประชามติก็จริงแต่การลงประชามติมันเสรีและเป็นธรรมหรือเปล่ามีคนจำนวนหนึ่งครับรณรงค์โหวตโนแต่กลับถูกดำเนินคดีอย่างนี้จะมาตีกินไม่ได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญผ่านประชามติมาแล้วดังนั้นเป็นคอนเซนซัสของคนในสังคมอันนี้ไม่ถูกต้องครับอย่าให้เขาตีกินแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วการเลือกตั้งก็พูดได้ยากนะครับว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรม 100% ลองถามกกต.ดูครับว่าคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นธรรมจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้เลยมาถึง3ข้อเรียกร้องหลักของคณะประชาชนปลดแอกซึ่งจะเสริม2จุดยืนไปด้วยเนี่ยคือ1หยุดคุกคามประชาชน2แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้หรือแม้แต่ไอเราเองก็เห็นพ้องกันว่าในท้ายสุดจะต้องมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของพวกเรานะครับ3คือยุบสภาหลายๆคนบอกว่ายุบสภาเฉยๆไม่ได้นะใช่ครับผมเห็นด้วยเรายุบสภาเฉยๆโดยที่เราไม่ไปแตะต้องรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้แต่สิ่งที่ผมกลัวนะครับคือก่อนที่จะมีการตั้งสสรกว่าที่จะเลือกตั้งหรืออะไรกันเสร็จเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะชิงยุบสภาก่อนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและเมื่อเลือกตั้งใหม่ประยุทธ์ก็คงได้กลับมาหรือถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ก็เป็นคู่อำนาจเดิมที่ประชาชนไม่ได้เลือกทีนี้ข้อเรียกร้องของเราอะครับขอเสริมไปสเต็ปก่อนที่จะแก้ไข256เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสรเนี่ยเราอยากเห็นในนี้ก่อนครับภายในสมัยประชุมนี้เราอยากเห็นสว250ออกไปจากรัฐธรรมนูญไทยครับยื่นคำขาดเลยครับว่าถ้าภายในสมัยประชุมนี้สว250ยังนั่งอยู่ในสภาอยู่บทเฉพาะการในส่วนของสวอำนาจหน้าที่ของสวไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกการเข้ามาโหวตร่วมกับสสในเรื่องของพรบปฏิรูปประเทศเนี่ยพวกนี้ต้องเอาออกไปให้หมดครับภายในสมัยประชุมนี้และหลังจากนั้นเราก็ต้องดำเนินต่อไปโดยการตั้งสสรอีก2จุดยืนนะครับของคณะประชาชนปลดแอกที่จะมาพูดตรงนี้นอกจาก3ข้อเรียกร้องแล้วคือ1ครับไม่เอาการรัฐประหารเจ
จะไม่มีการรัฐประหารซ้อนต่อให้เราจะไม่อยากเจอพลเอกประยุทธ์อีกแล้วไม่อยากเห็นเขาเป็นนายกแล้วเราก็ต้องเอาเขาออกไปด้วยวิธีทางประชาธิปไตยไม่ใช่การรัฐประหารยึดอำนาจเหมือนที่เขาเคยทำมา2นะครับจุดยืนที่2ที่เราบอกว่าไม่เอาคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติผมบอกไว้เลยนะครับว่าหากพรรคการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไปเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติผมบอกเลยว่าพรรคนั้นหมดอนาคตแน่นอนครับรัฐบาลแห่งชาติคือการรวมกันของพรรคการเมืองทุกพรรคโดยที่เป็นการเกียรติเสียเป็นการประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการนะครับทุกคนเลือกพรรคการเมืองเมื่อวันที่24มีนา2562ไปเราต้องการอะไรเราต้องการให้เขาทำตามนโยบายยึดมั่นในอุดมการณ์ของเขาไม่ใช่ไปตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่เห็นหัวประชาชนดังนั้นนะครับจุดยืนที่ผมอยากจะประกาศวันนี้ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องการคือรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากคอนเซนซัสของคนในสังคมจริงๆมาจากตัวแทนของประชาชนและผ่านการทำประชามติอย่างเสรีและเป็นธรรมอีกสิ่งนึงที่อยากแอดเข้าไปในคุณสมบัติของสสร.นะครับจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองมี privilege คุ้มครองว่าคุณสามารถที่จะถกเถียงประเด็นอะไรก็ได้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่หมวดแรกยันหมวดสุดท้ายโดยปราศจากข้อจำกัดอย่างเมื่อกี้พี่สมยศพูดไปว่าจะต้องไม่มีการล็อกสเปคดังนั้นนะครับเราต้องสามารถพูดได้ทุกเรื่องในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะปลดล็อกปัญหาของประเทศนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากขอบคุณคุณครับเทพครับนะฮะก็อย่าจะเอาสวออกไปเร็วๆในสมัยประชุมนี้ทำยังไงครับ 50,000 ชื่อเลยครับวันนี้เรียบระดมพลกันมาเซ็นกันเลยนะฮะให้เร็วที่สุดนะครับต่อไปนะครับลองมาฟังความเห็นจากคุณเลิศศักดิ์คำโกศักดิ์จากเครือข่าย People Go ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็จริงๆผมก็อยู่ในฟิลงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าก็จะมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนที่จะเป็นคนพูดในเรื่องนี้ในรอบหน้าเนาะในส่วนของผมก็จะขอพูดในเรื่องอื่นด้วยกันนะฮะเรื่องในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคสามัญชนนะครับก็คือผมคิดว่าผมก็ขอสนับสนุนความคิดเห็นของทุกท่านที่ได้กล่าวมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเรื่องสว250คนออกแล้วก็โดยเฉพาะข้อเสนอของพี่สมยศนะครับคือรวมทั้งที่อาจารย์จอนได้เกริ่นนำเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยที่พูดถึงว่าจุดมุ่งหมายคือยกเลิกส่วนที่เป็นเผด็จการที่สุดออกไปจากรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงสมควรที่จะแก้ไขได้ทุกมาตรานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ถูกปิดทับอย่างลึกที่สุดในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเช่นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เขาต้องการปกครองตนเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องเหล่านี้ต้องถูกพูดคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้พูดไปแล้วถูกคุกคามไปนะครับนะฮะแล้วก็คือผมคิดว่าเรายังอยู่ในสภาวะที่คืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยโดยการเลือกตั้งเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่ามันมีแค่การเลือกตั้งสสน่ะนะฮะแต่ไม่มีเลือกมีการเลือกตั้งพวกสอบตสจสทนะฮะคือไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันเรายังอยู่ในสภาวะที่คืนอำนาจให้ประชาชนที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะฮะดังนั้นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงให้ไม่ถูกรวมศูนย์ไว้ที่อำนาจฝ่ายบริหารและนิติบัญญัตินะฮะถึงแม้จะมีการรับประหารก็จะต้องหยุดยั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้นะฮะคือไม่ใช่ดองเข็มกันมา 6-7 ปีแบบนี้แล้วนะฮะนะฮะคือเรื่องท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของที่จะต้องใช้วิสัยทัศน์ใช้กระบวนทัศน์เป็นอย่างสูงในการพัฒนาท้องถิ่นตัวเองแต่ตลอด6ปีนี้เนี่ยนอกจากการไม่ให้เลือกตั้งแล้วเนี่ยการเค้าเรียกการผันงบประมาณไปสู่เนี่ยก็ถูกดึงคืนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งการเอางบประมาณถิ่นใหญ่แบบเป็นหมื่นล้านที่จะเอาไปลงทุนเรื่องอื่นอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำผมคิดว่าในช่วง6ปีนี้เนี่ยท้องถิ่นหลายแห่งเขาเรียกอะไรฮะถูกชะลอตัวจากการพัฒนาตัวเองไปอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองสักเล็กน้อยนะครับคือนอกจากรัฐธรรมนูญต้องถูกแก้ไขแล้วเนี่ยนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเนี่ยต้องถูกแก้ไขนะฮะคือไอ้คอนเซปต์ความคิดที่พยายามร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งโดยพรรคการเมืองพรรคใหญ่แล้วเนี่ยคือพรรคการเมืองจะต้องใหญ่ถึงจะต้องเข้มแข็งอย่างเงี้ยนะฮะคือผมคิดตรงข้ามว่าพรรคการเมืองที่ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนมากที่สุดเนี่ยนะฮะ
คือระบบพรรคการเมืองพรรคเล็กนะฮะที่สัมพันธ์เชื่อมโยงต่อความหลากหลายของประชาชนมากที่สุดนะฮะคือต้องทำให้ประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากไปกว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะด้วยการตั้งพรรคการเมืองของตัวเองเนี่ยต้องทำให้ง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเงินก็ไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองได้เหมือนที่รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับสุดท้ายนะครับคือหลักการแบ่งแยกอำนาจ3อำนาจเนี่ยนะฮะมี2อำนาจแล้วนะฮะที่ผูกพันเชื่อมโยงกับเรากับประชาชนเนี่ยโดยผ่านการเลือกตั้งคืออำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะดังนั้นผมคิดว่าอำนาจตุลาการเนี่ยก็ต้องพลวัตตามคือต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยนะฮะคือเลิกใช้ได้แล้วแบบอำนาจตุลาการภายใต้พระบรมาภิไธยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอำนาจตุลาการภายใต้พันธสัญญาต่อประชาชนนะครับส่วนจะเลือกตั้งแบบไหนก็ตามเนี่ยนะโดยไม่ต้องมาบอกว่าฉันเรียนสูงอย่างงู้นอย่างนี้นะไอ้พวกที่เรียนมาสูงพวกเรียนกฎหมายเนี่ยนะชอบอ้างแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบอยู่สูงโดยไม่สนใจที่จะเชื่อมโยงกับประชาชนผมคิดว่ากระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังครับก็เอาประมาณนี้ครับครับขอบคุณพี่เลิศนะครับก็ทั้ง5ท่านนะครับก็ชัดเจนแล้วก็ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีอะไรที่ต้องแก้เยอะนะครับและต้องเริ่มภายในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทั้ง5ท่านมากนะครับขอเชิญปรบมือให้กับทั้ง5ท่านอีกครั้งนึงครับโอเคครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกันไปต่อนะครับในวงต่อไปนะครับค่ะขอบคุณครับนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะมีใครมาพูดคุยกับเราบ้างครับน้องโบอีก5ท่านนะคะจริงๆเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงกฎหมายเราก็พาไปคุยกับเราที่อยู่ในนักกฎหมายกันดีกว่าค่ะคนแรกนะคะคุณสุภมาศกัญญาภักขโพคินนะคะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะครับขอเชิญคุณสุภมาศครับตัวที่2นี้เลยค่ะคนที่2นะคะ คุณสุภาพรมาลัยลอยนะคะผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะครับหนูเอ็นรอนะครับพี่หนูเชิญเก้าอี้ตัวที่3เลยครับคนที่3นะคะคุณวัชรพลนาคเกษมเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะครับผมโอเคค่ะนะครับแล้วก็ท่านที่4นะครับคุณสมชายกระจ่างแสงนะครับจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการครับแล้วก็ท่านที่5นะครับคุณระพลพัฒน์นะครับหวังภัยศิษย์จากกลุ่มนักเรียนเลวนะครับที่ทำงานเคลื่อนไหวเรื่องกฎระเบียบในโรงเรียนนะครับขอเชิญเลยครับเอาเริ่มจากกลุ่มนักเรียนไหมคะได้ครับเด็กที่สุดขึ้นมาก่อนเลยได้ครับได้ครับเชิญคุณระพลพัฒน์นะครับคิดพูดให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญในกลุ่มนักเรียนเนี่ยคิดยังไงบ้างครับทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญก็จริงๆนะครับในช่วงหลายสัปดาห์มานี้หรือว่าตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากในการออกมาชุมนุมเรียกร้องในการที่จะทวงคืนประชาธิปไตยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในการเคลื่อนไหวของนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆในสังคมเนาะที่เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่นักเรียนออกมาเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนักเรียนอ่ะถูกคุกคามค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะเรียกว่าถูกคุกคามหนักที่สุดเลยก็ได้ในบรรดาคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในหลายๆกลุ่มเพราะว่านักเรียนเนี่ยยังถูกปกครองอยู่ทั้งผู้ปกครองทั้งครูผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ตำรวจที่เข้ามาแทรกแซงต่างๆในโรงเรียนไอ้การกระทำพวกนี้การคุกคามนักเรียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกับการที่นักเรียนออกมาเรียกร้องชุมนุมในโรงเรียนหรือว่าในสถานที่ต่างๆนะครับสิ่งที่เราจะพูดได้เลยเนี่ยก็คือว่าสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมไม่ใช่แค่ของนักเรียนแต่ของประชาชนทุกคนเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าผู้ที่รักษากฎหมายนั้นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นเขา
ตั้งใจที่จะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองเป็นเจตนาสำคัญเพราะฉะนั้นสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ทั้งหมดในรัฐธรรมนูญจึงไม่สำคัญอะไรที่เขาจะปฏิบัติตามหรือว่าบังคับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ออกมาชุมนุมโดยเฉพาะนักเรียนนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการคุกคามนักเรียนที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยอาจจะให้ยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้อย่างเช่นล่าสุดโรงเรียนหนึ่งที่นักเรียนจัดชุมนุมแล้วก็มีตำรวจนะครับเข้ามาหอครับก็มีนักเรียนจัดชุมนุมนะครับแล้วก็มีตำรวจเนี่ยเข้าไปคุกคามในโรงเรียนเข้าไปแทรกแซงในโรงเรียนซึ่งตำรวจที่เข้าไปคุกคามและแทรกแซงในโรงเรียนเนี่ยมีทุกโรงเรียนเลยโรงเรียนไหนที่ประกาศว่าจะจัดชุมนุมโรงเรียนไหนที่ประกาศว่าจะไล่เผด็จการจะทวงคืนประชาธิปไตยตำรวจจะโผล่ไปโรงเรียนนั้นตลอดเราดูแลงานตรงนี้เราเห็นนักเรียนเข้ามาแจ้งอ่ะค่อนข้างบ่อยหลายโรงเรียนไม่ใช่แค่กรุงเทพเกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดเลยที่นักเรียนจะจัดชุมนุมซึ่งสิ่งที่ตามมาคือพอตำรวจกดดันตำรวจก็ไปกดดันครูกดดันผู้บริหารกดดันผู้ปกครองมันเป็นการกดดันกันเป็นระบบจนสุดท้ายอ่ะนักเรียนอ่ะถ้าเขาไม่สามารถรับแรงกดดันไหวเขาก็จะยกเลิกการชุมนุมนั้นไปยกเลิกข้อเรียกร้องนั้นไปซึ่งทำให้นักเรียนกลัวการถูกกดดันจากหน่วยงานต่างๆที่มากดดันเขาในโรงเรียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่ชอบธรรมอย่างหนึ่งเนาะในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงการเข้าไปแทรกแซงการศึกษาในโรงเรียนนะครับซึ่งส่วนนี้มันอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้หน่วยงานภายนอกตำรวจอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ควรที่จะต้องเข้าไปโรงเรียนไปกดดันนักเรียนไปกดดันครูให้ไปให้นักเรียนเรียนอย่างเดียวให้นักเรียนไม่ต้องออกมาชุมนุมไม่ต้องออกมาเรียกร้องอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับต่อมาเรื่องที่สองนะครับก็คือในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาตรา57เขียนไว้ว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้รับสิทธิทางการศึกษาก็คือสามารถศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด12ปีก็คืออนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จริงๆเนี่ยไอ้สิทธิการศึกษาฟรี12ปีเนี่ยมันเขียนมาในรัฐธรรมนูญหลายฉบับและเขียนมานานมากแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าจะมีผู้บังคับใช้กฎหมายคนไหนที่จะสามารถประกันสิทธิตรงนั้นให้กับนักเรียนได้เราจะเห็นว่านักเรียนยังต้องจ่ายค่าเทอมอยู่แม้ว่าต้องเรียนโรงเรียนรัฐแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบอื่นที่ไม่เรียกว่าค่าเทอมมันจะมาเป็นค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการอุดหนุนของรัฐบาลคำพูดประดิษฐ์เหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการศึกษาตลอด12ปีที่มันเป็นภาคบังคับเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่านักเรียนอ่ะเรียนฟรี12ปีทั้งที่สิทธิทางการศึกษามันควรเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วเราควรสมควรได้รับการศึกษาที่ดีโดยรัฐบาลอยู่แล้วทีนี้พอเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ตามมาพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่หลายคนได้พูดไปแล้วคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหลายคนอาจจะสงสัยว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเกี่ยวอะไรกับการศึกษาจริงๆมันแฝงมาด้วยกันกับการศึกษาในประเด็นการศึกษาเนี่ยเราพบสิ่งที่เรียกว่าแผนการศึกษาชาติ20ปีซึ่งจริงๆอ่ะมันควรมีแค่15ปีเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกเพิ่มมาอีก5ปีเพราะรัฐบาลยุคนี้ที่ให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งพอเราไปอ่านรายละเอียดของแผนการศึกษาชาติ20ปีเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เขียนเพื่อที่จะพัฒนามนุษย์พัฒนาความรู้และศักยภาพของเราเลยมันเขียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแบบข้อต่อข้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าแผนการศึกษาชาติ20ปีที่ครอบคลุมไปถึงปี79เนี่ยมันจะเรียกว่าแผนการศึกษาได้อะมันก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเวอร์ชั่นที่บังคับใช้กับเด็กมากกว่านะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าการบังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือว่าการที่จะรักษาสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนให้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลของเราเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนมาจากการที่เขาอยากจะสืบทอดอำนาจเขาเขียนร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจเขาก็จะมุ่งหวังไปทางนั้นอย่างเดียวไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะดูสวยแค่ไหนมันจะมีสิทธิเสรีภาพโหหลายข้อเลยแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาประกันสิทธิและเสรีภาพของพวกเราได้ไหมมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยเขาจะเมินเฉยต่อการที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราและเขาก็จะเลือกที่จะก้าวข้ามจุดตรงนั้นไปเขาเลือกที่จะหาเฉพาะข้อที่มันสามารถเอื้อผลประโยชน์ต่อเขาได้แต่อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อเขาหรือมันเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนเขาก็เลือกที่จะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะแก้ได้ด้วยการที่เรามีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นายกจะต้องมาจากประชาชนนะครับการที่นายกมาจากประชาชนเนี่ยจะทำให้เขาทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่มาเพื่อที่ตั้งใจจะสืบทอดอำนาจแล้วก็ข้ามหัวประชาชนไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับโอเคค่ะขอบคุณครับเราจะไม่ฟังเสียงคนที่จะต้องทนกับยุทธศาสตร์ชาติอีก20ปีไม่ได้จริงๆนะคะครับคือคนล่างอาจจะตายก่อนแต่คนที่อยู่จะต้องอยู่กับมันไปนะครับค่ะข้ามมาฟังนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนไหมคะได้ครับโบขอเชิญคุณสุภมาศเลยค่ะสวัสดีค่ะต้าสุภมาศจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะก็เห็นด้วยกับที่ไอลอมีข้อเสนอ5แก้ไข5ยกเลิกนะคะแล้วก็ต้าจะขอพูดถึงว่าสิทธิมนุษยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจะด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นที่บรรจุสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ทุกคนพึงมีพึงได้นะคะนอกจากนั้นก็รวมไปถึงเป็นที่บรรจุเรื่องการใช้อำนาจของรัฐไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะคะฉะนั้นแล้วต้าคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ดีอะค่ะมันต้องตอบโจทย์ประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีกลไกปกป้องอำนาจประชาชนรวมไปถึงประชาชนสามารถมีกลไกที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้จริงแล้วก็มีคุณภาพนะคะและที่สำคัญต้องมาจากประชาชนค่ะสำหรับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่สมาคมนักกฎหมายกำลังผลักดันอยู่นะคะเนื่องจากมันมีสิทธิ์บางประการนะคะซึ่งต้าขอยกตัวอย่างเช่นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมสิทธิที่จะมีทนายความรวมถึงหลักที่ผู้พิพากษาต้องสัมผัสพยานนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลักการบางประการมันหายไปจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะมีสิทธิบางประการมันถูกทำให้กลายไปเป็นหน้าที่ของรัฐเช่นสิทธิในการมีทนายความซึ่งจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิทธิในการมีทนายความมันถูกทำให้กลายไปเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วก็จัดสรรให้เฉพาะผู้ที่ยากไร้ต้ามองว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ตีตราประชาชนว่าคุณต้องยากไร้เท่านั้นแล้วก็เป็นการส่งขอประชาชนทั้งที่จริงๆแล้วมันควรเป็นสิทธิประชาชนพึงมีพึงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่สิทธิถูกทำให้กลายไปเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะจะต้องมีการดำเนินการในระดับใดนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องสิทธิอะค่ะมันจะเป็นอำนาจของประชาชนและรัฐต่างหากที่มีหน้าที่ในการรับรองและคุ้มครองให้สิทธินั้นเกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งข้อเสนอของเราอะนะคะของสมาคมนักกฎหมายเราคิดว่าเราต้องมีการผลักดันให้สิทธิมนุษย์สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอะค่ะถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนพอมันถูกเขียนในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยย่อมไม่สามารถมีกฎหมายใดที่จะมีการแก้ไขให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามสิทธิที่ประชาชนได้รับที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะแล้วก็ในเชิงปกป้องสิทธิมนุษยชนถ้าเกิดว่ากฎหมายใดมันมีหลักประกัน
สิทธิ์ที่ไม่เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะเราก็สามารถที่จะรณรงค์หรือว่าเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้นะคะแล้วก็การเขียนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอะค่ะให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการประกันสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนนะคะควรจะมีอันนี้เป็นข้อเสนอหลักๆของสมาคมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่แค่ประชาชนที่ยากไร้นะคะอันเดอร์ไลน์คำว่ายากไร้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะครับขอไปต่อกันที่คุณพี่สุภาพรได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมนิดนึงค่ะคือว่าอยากเติมว่าจริงๆแล้วไม่ควรมีใครที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือนักปกป้องสิทธิ์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญหรือกลไกของรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องคุ้มครองผู้ที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์และไม่มีใครถูกบังคับให้สูญหายด้วยนะคะอันนี้ขอเติมเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะคะและในส่วนที่ตัวเองทำงานเรื่องสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมเราคิดว่าสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิ์ในการร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของประชาชนจะต้องถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญจะต้องถูกรับรองในรัฐธรรมนูญและสิทธิ์เหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆไปควรที่จะต้องมีกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยกีดกันเผด็จการที่จะต้องมาแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้นะคะดังนั้นประเด็นสำคัญอีกตัวนึงที่อยากพูดก็คือสิทธิ์ในการพัฒนาเพราะว่าส่วนนึงที่ทำงานเนี่ยสิทธิ์ในการพัฒนาในปัจจุบันนำมาสู่ซึ่งการทำลายสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างร้ายแรงเพราะว่าในปัจจุบันเราอย่าพูดถึงหลักการสิทธิมนุษย์รัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้รัฐและทุนได้ร่วมกันออกนโยบายและกฎหมายในการมาละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมของประชาชนอย่างร้ายแรงนะคะขอยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาโดยกลุ่มพิเศษที่อาจจะเหมือนที่เป๋าพูดไปเรื่องการปกครองแบบพิเศษนะคะแม้ว่าจะไม่เห็นท้องถิ่นพิเศษแต่เราเห็นปรากฏการณ์การปกครองแบบพิเศษอย่างคณะกรรมการ EEC ที่มาพัฒนา EEC 3จังหวัดภาคตะวันออกมีสอบตที่ลุกขึ้นมาพัฒนาเขตอุตสาหกรรมจนะที่มากกว่าท้องถิ่นของตัวเองมี10พื้นที่พิเศษที่ประกาศโดยคสช.ให้มีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิ่งเหล่านี้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการลงไปดำเนินการโดยไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรและส่วนสำคัญคืองบประมาณเหล่านั้นและนโยบายเหล่านั้นได้ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่อย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่านโยบายและการบริหารประเทศแบบนี้ซึ่งเป็นการบริหารในทำนองการบังคับใช้โดยเผด็จการกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาครองอำนาจคิดนโยบายบังคับบัญชาผ่านกลไกรัฐบาลโดยใช้กลไกของรัฐราชการและคณะบุคคลในการไปบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษที่ตั้งขึ้นมาโดยตัวเองไปละเมิดสิทธิ์และใช้กลไกเพื่อเอื้อกับกลุ่มทุนในการเข้ามาพัฒนาในแต่ละพื้นที่นำมาสู่การละเมิดสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมและละเมิดสิทธิ์ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องปรับรื้อจากโครงสร้างในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องกลไกที่เพิ่มสิทธิ์เข้าไปแต่โครงสร้างในรัฐธรรมนูญจะต้องถูกแก้ไขนะคะนโยบายทวงคืนผืนป่าไล่ชุมชนประชาชนออกจากป่าแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้กลุ่มทุนเข้าไปพัฒนาเหมืองแร่ในเขตต้นน้ำลุ่มน้ำชั้น 1A ได้นะคะพื้นที่ที่มีการพัฒนาเหมืองเมื่อเกิดการปนเปื้อนแล้วคุณไม่มีงบประมาณในการที่จะไปฟื้นฟูคุณไม่มีหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะในการไปฟื้นฟูแต่คุณมีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ทหารนะคะ
แล้วก็ไม่มีการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาแล้วก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไม่รับผิดชอบและไม่มีความการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเราคิดว่าสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมกับรัฐจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รื้อโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือโครงสร้างเผด็จการหรือการรวมศูนย์การพัฒนาผ่านยุทธศาสตร์ชาตินะคะและสร้างกลไกอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกลไกที่มาจากประชาชนมาร่วมกันพัฒนาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเราคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการมาเขียนไม่ใช่กลุ่มนักนิติศาสตร์หรือกลุ่มนักกฎหมายเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อมาปกครองประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเราต้องการคืนสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมและคืนสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หนูครับเดี๋ยวขอข้ามมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้คนหนุ่มคนแน่นนี่ปิดท้ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพี่สมชายนะครับจากประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมมาจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นจะอยากจะลงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันมีความถดถอยยังไงแต่ว่า ขอพูดภาพใหญ่นิดนึงก็คือว่าคือผมเห็นด้วยที่5เรื่องเนี่ยเป็นหัวข้อหลักที่ถ้าเราไม่แก้เนี่ยประเทศเราเดินต่อไม่ได้เลยผมแต่ว่าผมก็สะกิดกระเป๋านิดหน่อยคือว่าเราเห็นด้วยกันอัน5ข้อนี้สะกิดนิดหน่อยว่าเอ๊ะขอเพิ่มอีกสักข้อนึงได้ไหมแต่ก็บอกเองถ้าข้อนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมมันอีกนิดหน่อยก็คือว่าไอ้ที่สำคัญในไอ้หมวดรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ต้องแก้อย่างยิ่งยวดนะต้องแก้อย่างยิ่งยวดเขียนเพื่อไม่ให้มันไปเขียนประกอบเขียนกฎหมายประกอบการเลือกตั้งได้ทุเรศทุลังอย่างนั้นนะครับทุเรศไหมพี่น้องทุเรศไหมผมมีช่วงหนึ่งก่อนการเลือกตั้งในมิวสวไม่เอาแล้วนะสวเลิกแล้วจ่าสวนั้นเลิกอยู่แล้วสวอยู่ในเรื่องนั้นอยู่แล้วเอาเรื่องเลือกตั้งกับผมก่อนลุงผมมีโอกาสได้ตะเวนไปเขาเรียกว่าดีเบตก่อนการเลือกตั้งนะครับไปดีเบตก่อนการเลือกตั้งว่าจะมีนโยบายอะไรแบบไหนหรือว่าในงานของตัวเองก็เชิญนักการเมืองมาผมถามเขาว่าไอ้เรื่องปาร์ตี้ลิสต์อ่ะคำนวณยังไงนะครับผมเจอใครผมก็ถามเรื่องปาร์ตี้ลิสต์คำนวณยังไงเชื่อไหมฮะคนที่กำลังจะลงสนามไปแข่งเนี่ยนะมันตอบไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งคือมันตอบคือตอบแบบตัวเองอ่ะแล้วอีกคนก็ตอบแบบตัวเองก็ตอบไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งปรากฏว่ามันตีความไม่เหมือนกันแล้วคนเขาแล้วคนเหล่านี้มันพยายามไปถามกกต.ว่าจะคำนวณอย่างไรกกต.ก็ตอบอีกแบบนึงกกต.ก็ตอบอีกแบบนั้นแปลว่าไอ้สนามเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการแข่งขันที่ไอ้คนลงไปเล่นน่ะไม่รู้กติกานะและคนถือกติกากูยังไม่บอกเดี๋ยวกูบอกตอนหลังเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้องเลือกตั้งผ่านไป3วันปาร์ตี้ลิสต์ยังคำนวณไม่ได้เลยการเลือกตั้งแบบนี้เอาไหมครับพี่น้องคือถ้าผมเป็นคนที่ดูแลการเลือกตั้งผมจะให้ใครชนะก็ได้เพราะวิธีการคำนวณเนี่ยมันไม่ได้เป็นกติกากลางที่วางไว้ก่อนเฮ้ยเอาตามนี้นะมันไม่มีความเป็นกลางเลยไม่มีเลยเอาตามนี้นะวิธีแบบนี้นะเพราะนั้นเราต้องเขียนในเรื่องนี้อย่างสำคัญนะครับทีนี้ผมจะขอลงรายละเอียดในเรื่องเครือข่ายที่ผมทำแต่ว่าต้องขอบคุณทางนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะว่าโจหัวให้ผมมาเยอะพอสมควรแล้วนี่ก็คือว่าคือถ้าเราจะแก้ปัญหาใดๆในบ้านเราเนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำก่อนสิ่งที่ประเทศไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามีความเหลื่อมล้ำสูงมากสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี้เรามีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้สูงมากมีคนจนกับคนรวยสูงเรามีความเหลื่อมล้ำด้านถือครองที่ดินอย่างสูงและรุนแรงมากนะครับคน 10% เนี่ยถือครองที่ดินไป 90 กว่า%แล้วก็ให้คนอีก 90% ไปกระจุกอยู่ในที่ดินเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะเรามีความเหลื่อมล้ำแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะแก้ความเหลื่อมล้ำอันนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าคือเราต้องมุ่งเข็มทิศเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นฝันร้ายของพวกเราในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเขียนไว้ในหลายมาตราเนี่ยเพื่อสกัดกั้นเรื่องนี้นะแล้วสวัสดิการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าแต่ว่าการเขียนของรัฐธรรมนูญ60แนวคิดหลักนะคือในสมองเขาเนี่ยคิดว่ารัฐเนี่ยเป็นรัฐแบบเจ้านายแล้วถ้าใครเดือดร้อนเนี่ยเจ้านายเนี่ยก็จะลงไปดูแลลูกน้องผู้น่าสงสารเนี่ยดูก่อนนะว่าไอ้คนในประเทศเนี้ยใครมันน่าสงสารนะ
เดี๋ยวรัฐเนี่ยจะไปช่วยให้อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในกระบาลคนเขียนตลอดเวลานะเดี๋ยวจะลงไปช่วยให้ว่าจะช่วยเหลือแบบไหนนะเดี๋ยวผมตัวอย่างนิดนึงนะโอเคตัวอย่างก็คือว่าในหมวดที่3ที่ว่าในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเนี่ยในมาตราที่48เนี่ยในมาตราที่48เนี่ยเขียนไว้ในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนะครับว่าพอประเทศเราเนี่ยต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก็เขียนว่าให้บุคคลซึ่งมีอายุ60ปีและมีรายได้และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและเป็นบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐเห็นไหมฮะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีเนี่ยคือถ่ายเนี่ยกำลังจะทำกฎหมายเรื่องบำนาญทั่วหน้าคาดหวังว่าบนผืนแผ่นดินเนี่ยถ้าใครที่มีอายุ60เนี่ยให้มีบำนาญเสมือนที่ข้าราชการเนี่ยเขามีทุกคนจะได้มีผนังพิงเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปแต่รัฐมนตรีเขียนแบบนี้คือปัญหาอุปสรรคเพราะว่าในหัวกบาลของเขาเนี่ยดูก่อนว่าคนแก่คนไหนที่ยากไรแล้วเดี๋ยวจะลงไปช่วยให้นะครับในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐก็แย่นะครับในมาตราที่71เขียนไว้ว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือนะครับเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไรและผู้ด้อยโอกาสนะครับคือหมายว่าไอ้บุคคลต่างๆที่ผมพูดก่อนหน้านี้จะต้องเป็นผู้ยากไรและผู้ด้อยโอกาสถึงจะให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั้นแต่ว่ารัฐเราเนี่ยเป็นรัฐที่จะทำเรื่องของการสงเคราะห์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยเอ๊ะพี่น้องที่อยู่ในนี้มีใครใช้บัตรทองไหมฮะขอมือนิดนึงได้ไหมครับใครใช้บัตรทองบ้างครับหลายท่านในนี้ใช้บัตรทองนะรวมถึงพี่สมยศด้วยนะพี่สมยศการเขียนแบบนี้เนี่ยถ้าเขาจะเป็นเหตุให้ล้มเลิกบัตรทองลิฟสวัสดิการของประชาชนที่เคยมีมาแล้วเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญปี60นะครับเพราะรัฐธรรมนูญปี60บอกว่าให้รัฐพึงช่วยเหลือตึ๊ดๆๆผู้ด้อยโอกาสและยากไร้เพราะนั้นเขียนได้นะครับเขียนได้เรื่องเพราะถ้าเราจะมุ่งสู่การลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราทำได้ยากมากถ้าเราไม่ทลายไอ้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทิ้งไปแล้วเราต้องแก้ข้อความเหล่านี้ให้เป็นเรื่องของสวัสดิการสำหรับประชาชนทุกคนไม่มีคำว่ายากไร้นะครับยกมา2เรื่องยังมีอีกหลายจุดที่ไปกำหนดเรื่องของผู้ยากไร้เอาไว้นะครับที่น้องพูดมาเรื่องการศึกษาเนี่ยจริงๆการศึกษาเนี่ยมันยังอยู่12ปีแต่ว่ารัฐเนี่ยคือเดิมเนี่ย12ปีตั้งแต่ป.1จนถึงม.6นะครับแต่เขาเนี่ยไปตัดให้เหลือแค่ม.3แล้วมาเติมตรงหัวมาเติมในเรื่องของเด็กประถมภูมิเอาไว้นะครับอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะไปลิฟโอกาสการเข้าถึงการศึกษาคนคือถ้าคุณจะไปถึงปริญญาตรีอ่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะเพื่อให้คุณเข้าถึงการศึกษานะคือถ้าคุณไม่ไปถึงม.6เนี่ยบางทีก็ไปต่อลำบากแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยระหว่างม.6กับประถมวัยเนี่ยประถมวัยมันน้อยกว่าแล้วถ้าคุณอยู่ในชนบทนะคุณไปเข้าไอ้โรงเรียนศูนย์เด็กของท้องถิ่นอะไรนั้นเค้าก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยไอ้เนี้ยเป็นรายละเอียดต่างๆที่มันเป็นความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญในปี60นี้นะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยดังที่ผมกล่าวมาเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยต้องถูกแก้นะครับต้องถูกแก้ในหลายเรื่องตามที่เพื่อนๆเราไล่กันมาแล้วก็หัวข้อหลักๆใน5หัวข้อนี้แต่ผมขอบอกแบบนี้นะครับถึงแม้เราจะไล่เรียงกันมาแล้วเราแก้5ข้อหลักนะครับประเทศเรายังคงไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ทำอย่างที่พี่หนูว่านะครับคือถ้าคุณไม่เขียนรัฐธรรมนูญนะครับคุณไม่เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการกลับมารัฐประหารของทหารนะคุณไปต่อไม่ได้ขอให้คุณเขียนดีแค่ไหนปี40ก็เขียนดีแต่ว่าเราถูกฉีกเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเราทำได้สำเร็จเราร่างใหม่ถ้าเราไม่เขียนอะไรเพื่อกันให้ทหารเข้ามารัฐประหารเราถูกฉีกอีกเรากลับไปจุดเดิมคนในประเทศพวกเราอ่ะมันจะเหมือนปลาครับปลาที่ว่ายอยู่ในขันนะครับหรือปลาทองที่ว่ายอยู่ในตู้ครับคือมันว่ายตลอดเวลาแต่มันไม่ไปไหนมันก็วนอยู่แบบนั้นเขียนดีฉีกเริ่มใหม่เขียนดีฉีกเราวนอยู่แบบนี้ในขณะที่โลกภายนอกหรือว่าในคลองในทะเลเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็ไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะนั้นเราต้องเขียนเพื่อขจัดการกลับมารัฐประหารของทหารด้วยนะครับเพราะนั้นผมมีสโลแกนของการแก้ครั้งนี้นอกจากเรื่องของหรือสร้างร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมมีสโลแกนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเท่ากับอำนาจที่เป็นธรรมต้องตัดขาดรัฐประหารนะครับ
อำนาจที่เป็นธรรมต้องตัดขาดรัฐประหารนะครับเดี๋ยวพวกเราพูดพร้อมกันนะครับถ้าผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเท่ากับให้พวกเราพูดว่าอำนาจที่เป็นธรรมตัดขาดรัฐประหารนะครับพร้อมๆกันนะครับรัฐธรรมนูญเท่ากับอำนาจที่เป็นธรรมตัดขาดรัฐประหารขออีกทีนึงครับพี่น้องยังไม่หนักแน่นพอนะเอาขออีกทีนะรัฐธรรมนูญเท่ากับอำนาจที่เป็นธรรมตัดขาดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณพี่สมชายนะครับก็ชัดเจนนะให้เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันพาเราล้าหลังไปขนาดไหนพาสิทธิ์ที่เคยมีอยู่ทั่วหน้ากลายเป็นเหลืออยู่แค่ผู้ยากไร้ซึ่งการจะไปสู่ฝันแบบใหม่ฝันที่สังคมเท่าเทียมฝันที่ทุกคนมีกินมีใช้อย่างพอดีนั้นต้องเริ่มจากรื้อสร้างปรักหักพังที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญของ560ก่อนจากนั้นเราค่อยมาสร้างกันใหม่ด้วยมือของประชาชนนะครับโอเคท่านสุดท้ายของวงนี้นะครับขอเชิญคุณวัชรพลนาคเกษมจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงครับหลายท่านเนาะก็พูดไปแล้วนะครับถึงรัฐธรรมนูญ60ที่มันไม่ได้ยึดโยงกับอำนาจประชาชนเนาะซึ่งนอกจากตัวรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็มีเรื่องที่พ่วงออกมาเนาะก็เป็นเหมือนกับแผนพัฒนาที่ข้อตามกันมานะครับมันเรียกกันว่ายุทธศาสตร์20ปีแต่ผมไม่อยากจะเรียกว่ายุทธศาสตร์20ปีเท่าไหร่ผมอยากเรียกมันว่ายุทธศาสตร์คสช.มากกว่าเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาประเทศที่ออกมาจากคสช.โดยคสช.เพื่อคสช.ไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในนั้นเลยครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนาะว่ามันก็จะเริ่มของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มันบอกว่า20ปีใช่ไหมแล้วก็มีการแบบแอบแบบเงียบๆนะครับในวันที่13ตุลาคม2561ที่เขาแอบประกาศใช้ยุทธศาสตร์คสช.ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ครับเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ก็จริงเนาะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้แผนพัฒนาที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์คสช.20ปีเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วก็เกือบ2ปีแล้วที่ตัวแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เห็นอะไรเลยว่ามันทำอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเท่าที่อ่านดู74หน้านะครับในแผนยุทธศาสตร์ชาติมันพูดไว้สวยหรูมากๆคือแบบว่าพูดไว้จนเป็นนิยายมากๆแต่ว่าพอแบบถึงวันเนี้ยอยากจะปริ้นออกมาแล้วลองขาโต๊ะมากเหลือเกินเพราะว่าแบบมันไม่มีค่าอะไรเลยในความหมายของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าแบบแผนพัฒนาเนี่ยมันวางโครงสร้างทั้ง20ปีเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคนสร้างคนล่างเนี่ยเขาก็ยังไงอ่ะคือเขาอายุแบบว่า60อัพหมดเลยซึ่งแบบว่ามีคนเท่าอายุ90ด้วยซ้ำที่แบบว่าช่วยกันร่างนะครับซึ่งเราก็งงว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เหรอที่จะมาช่วยร่างยุทธศาสตร์การเดินหน้าของประเทศนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าเนี่ยภายใต้การดำเนินงานของมันเนี่ยมันมีแต่เรื่องของการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องใช่ครับเรื่องปัญหาปากท้องก็ไม่สามารถแก้ได้เรื่องของการทำให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมก็แก้ไม่ได้เรื่องสวัสดิการก็แก้ไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ยังมีด้านแบบว่าเรื่องของความลดความเหลื่อมล้ำที่เขียนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เนาะซึ่งเอาจริงๆก็ไม่เห็นมันลดอะไรเลยหรือว่าแม้แต่เรื่องของความมั่นคงเราก็เข้าไปอ่านดูเฮ้ยทำไมมันเขียนแต่ความมั่นคงในเชิงการอาหารวะมันพูดแต่เรื่องแบบการอาหารซึ่งเราจะวางให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่อาหารปกครองต่อไปเหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็ทำให้เราเห็นเลยว่ามันไม่ได้ยึดโยงอำนาจประชาชนตั้งแต่เริ่มซึ่งผมบอกว่ามันสมควรที่จะเอาไปลองขาโต๊ะจริงๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของทรัพยากรเนาะเราก็เห็นว่าเขาพูดว่าเขาจะผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรแต่ว่าในขนาดเดียวกันเขาก็เน้นเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคแล้วก็ย้อนแย้งไปในตัวเองว่าจะทำเรื่องการเกษตรเรื่องทรัพยากรแต่ก็ไล่ที่ชาวบ้านแล้วก็วางผังเมืองซะเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งแบบว่าเฮ้ยนี่จริงเหรอเนาะหรือว่าแม้แต่เรื่องที่น้องพูดมาในประเด็นเรื่องการศึกษาซึ่งแบบว่ามันก็ไม่ได้แฟร์กับนักเรียนหรือว่าผู้เรียนท
ทุกคนเลยนะครับซึ่งมันเป็นแบบการสร้างความเหลื่อมล้ำอีกหนึ่งชั้นที่สร้างขึ้นมาเนาะแน่นอนว่าพอแบบเรามองเห็นหรือว่าเราอ่านตัวยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด74หน้าไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่านี่เหรอเราจะต้องทนอยู่กับแผนยุทธศาสตร์คสช.ที่มันจะผูกพันกับพวกเราไปอีก20ปีเหรอในขณะเดียวกันที่เราถูกภาคโอกาสภาคอิสรภาพแล้วก็ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพกันมาตั้งแต่ปี57ตั้งแต่ตอนรัฐประหารโดยคสช.จนถึงวันนี้ครับเรารู้สึกว่ามันเรายังไม่สามารถใช้อิสรภาพหรือว่าสิทธิเสรีภาพได้อย่างเต็มที่ตามหลักการประชาธิปไตยซึ่งมันก็เป็นเพียงคำที่เขาเอามาพูดเนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาไม่สามารถทำได้เลยอันนี้เท่าที่เราเห็นเนาะแล้วก็เราก็มีข้อเสนอว่าในเมื่อมันมีพันธะผูกพันแบบนี้ครับทั้ง20ปีเนี่ยเราก็เห็นว่าข้อเสนอของเราเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อผลักดันรัฐธรรมนูญประชาชนที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ประชาชนที่ยึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มอบอธิปไตยคืนสู่ประชาชนครับครับผมขอบคุณคุณวัชรพลนาคเกษมนะครับจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการปฏิรูปเซตนี้ของเราหลากหลายนะคะแต่ว่าในความหลากหลายนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมเนาะถ้าเราหยิบหนึ่งคำมาพูดจากห้าคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมนะคะรวมไปถึงไม่ต้องพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเข้าไปกดดันเด็กนักเรียนต่างๆที่อยากจะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือจะฝั่งสิ่งแวดล้อมเองฝั่งสิทธิมนุษยชนเองพ.ร.บ.บำนาญถ้วนหน้า 3,000 นี่ก็ 3,000 จริงๆก็เป็นแค่เส้นความยากจนเท่านั้นนะคะซึ่งทุกวันนี้ผู้สูงอายุก็ได้กัน600บาทนะคะอันนั้นคือความเมตตาแล้วนะคะครับความเมตตาอันน้อยนิดนั่นนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะคะรวมถึงที่พูดกันมาทั้งหมดนะคะยังไงเราขอบคุณก่อนเซตนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอเซตประเมินให้กับทั้ง5ท่านนะครับครับโอเคโอเคไปวงอีกต่อไปนะครับเป็นวงสุดท้ายของเราแล้วใช่ค่ะก่อนที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ไปเข้าชื่อกับเรานะครับด้านนอกนะครับยังมีน้องๆคอยให้บริการนะครับช่วยกันเขียนช่วยกันบอกว่าต้องเซ็นตรงไหนเขียนยังไงนะครับสามารถไปร่วมเซ็นได้แล้วก็หลังจากเสร็จวงที่3แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งนึงนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโบจะขออนุญาตเชิญวงสุดท้ายวงที่3ของเราเลยนะคะคนแรกค่ะคุณเอกชัยอิสรทะนะคะเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนขอเรียนเชิญค่ะครับท่านที่2นะคะพิกากันนิกากิตติเวชกุลจาก FTA Watch นะคะครับท่านที่ตัวที่2เลยครับพิกาครับท่านถัดมานะครับคุณชาติชายธรรมโมจากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญนะครับหรือคอลนะครับกลุ่มคอลนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณชยานันต์ปัญญาคนคงนะครับจากชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือครับผมเชิญเลยครับโอเคกลุ่มนี้เรามี4คนนะคะครับเริ่มจาก Lady First ดีกว่าครับ Lady First ค่ะพี่กาค่ะเก้าอี้สูงมากเลยนะกลัวตกครับย้อนอย่างนี้ก่อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะวันที่5สิงหาคมเนี่ยประเทศภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP นะคะเขามีประชุมกันนะคะก็ประเทศไทยไม่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมรวมทั้งประเทศ CPTPP เอง4ประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันก็คือยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีประเทศไหนเข้าร่วมนะคะถ้าย้อนหลังกลับไป4เดือนที่แล้วเนี่ยเราไม่กล้าคิดเลยว่าประเทศไทยจะไม่ยื่นนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคือตอนที่ก่อนหน้าที่จะมีการทำประชามติเมื่อปี59เนี่ย FTA Watch เคยออกแถลงการว่าเป็นเนื้อหาการจัดทำ FTA ที่ล้าหลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยล้าหลังกว่าปี40คือปี40เขียนไว้น้อยปี50เขียนละเอียดแต่ปี60เขียนให้ถอยหลังไปได้ไกลเลยคือตัดกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระบวนการล่วงหน้าก่อนหน้าที่จะไปเจรจา
คือถ้าปี50เนี่ยในมาตราที่เรียกว่ามาตรา190เนี่ยมันจะมีการทำงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นมาร่างกรอบการเจรจาแล้วเอากล้างกรอบเจรจานั้นถามประชาชนเปิดเผยข้อมูลนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พอรัฐบาลเห็นชอบร่างกรอบเจรจาแล้วก็เอาเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาร่างกรอบถามว่าร่างกรอบมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญเพราะว่ามันจะไปดูว่าอะไรที่สำคัญกับประเทศที่เวลาเจรจาแล้วต้องได้อะไรที่เป็นข้อห่วงใหญ่อันนี้ต้องไม่ยอมนะนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยคนไปเจรจาเขาก็จะเหมือนมีหลังพิงว่าเนี่ยคือรัฐบาลให้เขาแล้วเหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขาทำกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการปกติแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันตัดกระบวนการพวกนี้ทิ้งออกไปหมดเลยนะคะฉะนั้นก็คือให้อำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่กับฝ่ายบริหารสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะดันเข้าทั้งที่เนื้อหาการทำวิจัยก็ไม่รอบคอบนะคะการรับฟังความคิดเห็นก็มีเสียงแต่ทุนใหญ่ก็โชคดีที่ตอนที่เราเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาว่ารัฐบาลพยายามจะผลักดันเรื่องนี้เพื่อไปเข้าการเจรจา CPTPP นะคะน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ช่วยกันมาจะเรียกว่าปั่นแฮชแท็กก็จะดูเป็นการดูถูกเกินไปนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยถือทั้งทำข้อมูลอธิบายช่วยกันหาเอ้ยดีไม่ดีเอามาเปรียบเทียบกันทำรูปทำอินโฟอะไรที่พวกพี่ๆแก่ๆไม่มีปัญญาทำได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ไอ้เทรนดิ้ง Twitter เนี่ยมันดังมากแล้วก็จนกระทั่งที่เรียกว่ารัฐบาลยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยอะนอกจากจะใช้วิธีว่างั้นปัดไปตั้งคณะกรรมาธิการแล้วกันนะคะซึ่งวิธีนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะทำกับอีกหลายๆเรื่องเหมือนกับที่เคยทำมาเพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็ใช้วิธีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าพวกเราเนี่ยไม่กัดไม่ปล่อยเนาะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกรรมธิการก็คอยตามดูว่าเอาแล้วประเด็นปัญหาอย่างนี้เป็นยังไงซึ่งเนี่ยจริงๆแล้ววิธีการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมันควรเป็นเช่นนี้มันไม่ควรเป็นอย่างในรัฐธรรมนูญปี60มันควรจะเป็นแบบนี้แหละว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีส่วนร่วมนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของทุนใหญ่คุยกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลซึ่งก็มีนายพลขุนทหารชนชั้นนำนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยธรรมาภิบาลมันไม่เกิดหรอกสุดท้ายสิ่งที่ได้เนี่ยเราก็จะได้แต่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่คนรวยผลได้เนี่ยกระจุกอยู่ในกลุ่มทุนใหญ่แล้วก็คนรวยแล้วก็ผลเสียกระจายสุดท้ายก็ประชาชนตายอยู่อย่างแบบเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่5ยกเลิก5แก้ไขนะคะแล้วก็เมื่อมีการร่างสสรแล้วเนี่ยคือเราไม่หวังว่าครั้งนี้เราจะเสียบแบบที่สมชายแบบจะขอเสียบระบบเลือกตั้งนะบอกว่าให้พิจารณาเพิ่มอีกข้อนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยยังรอได้เพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้ประชาชนตื่นตัวในการตรวจสอบเรื่องนี้ฉะนั้นมันไม่ง่ายที่เขาจะทำอะไรแบบลักไก่อีกแล้วฉะนั้นเมื่อ5ยกเลิก5แก้ไขแล้วถึงตอนมีสสรเนี่ยเราขอทำเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างเดียวผลได้เนี่ยมันจะอยู่กับกลุ่มทุนใหญ่ทั้งนั้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของที่ FTA Watch และ FTA Watch เนี่ยก็เมื่อวานเราก็ตอนที่เราสนับสนุนนะคะกลุ่มประชาชนหรือว่าคณะประชาชนปลดแอกนะคะที่พูดถึงเรื่องของหยุดคุกคามผู้ที่เห็นต่างนะคะแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเราเอาแก้ไขเราไม่เอาเป็นแก้รายประเด็นเหมือนกันนะคะคือช่วงแรกอาจจะเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่ทั้งหมดอ่ะต้องแก้เพื่อล้างคราบเผด็จการและหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกตั้งใหม่ด้วยกติกาใหม่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับต่อที่คุณเอกชัยก็ได้นะคะครับก็ผมมาจากสงขลานะครับแล้วก็คิดว่าในนามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรภาคเอกชนเนี่ยก็คิดว่าเราเป็น1ใน10ล้านคนที่ไม่ลงมติให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าโดยโครงสร้างแบบที่ทุกคนพูดมันการมาก็เห็นด้วยอยู่แล้วกับการยกเลิกแล้วก็ต้องรื้อแล้วก็ต้องร่างใหม่นะครับแต่สิ่งที่ถ้ายกเป็นรูปธรรมเนี่ยผมคิดว่ารูปธรรมที่กระบวนการพวกเราหลายเรื่องที่พูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยตรงก็อย่างพรบชุมนุมอันนี้ก็ชัดเจนถึงแม้ว่าพวกเราที่อยู่บ้านนอกนะครับอยู่ในท้องถิ่นที่ปกป้องไม่อยากให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไม่อยากเห็นท่าเรือน้ำลึกกับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้โครงสร้างอำนาจที่เซตตัวแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ชัดเจนว่ามันไปสะท้อนถึงการดำเนินการในพื้นที่อย่างเมื่อกี้ที่คุณหนูพูดถึงสอบต
ผมว่าลงรายละเอียดให้เห็นนิดนึงก็คือว่าอำนาจแบบที่รัฐควบคุมแบบนี้แหละแล้วก็ลงไปจัดการเพราะว่าสอบตเนี่ยโดยอำนาจคือในคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยก็จะมีนายกเป็นประธานนะครับรองนายกประวิตรก็เป็นก็คือผู้ที่ดำเนินการหลักก็เป็นรองนายกมันโดยโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างของระบบรัฐที่ลงไปดำเนินการในพื้นที่โดยมีแบ็กอัพโดยทหารมันโจทย์แบบนี้ก็จะเห็นว่าโครงสร้างชุดนี้อย่างที่หลายคนพูดเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าตรงเพราะรัฐมนูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูญของคสช.ไม่ใช่รัฐมนูญของพวกเราที่เป็นประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของการรื้อการสร้างใหม่เนี่ยก็เป็นภารกิจที่พวกเราต้องทำแล้วก็ในนามของกปปช.เนี่ยผมคิดว่ากระแสแบบที่พวกเราขยับเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มแล้วก็ต้องเริ่มจากพวกเราเพราะไม่ง่ายที่จะให้นักการเมืองให้กลไกโครงสร้างที่มีจะแก้นะครับและพวกเราต้องควรขยับดังนั้นก็คิดว่าต้องทำอำนาจรัฐเหล่านี้ให้เป็นของประชาชนเท่านั้นที่พวกเราจะต้องมุ่งไปนะครับเห็นด้วยกับทุกการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นครับครับผมขอบคุณพี่เอกชัยอิสระทะนะครับจะเป็นใครก่อนดีครับเป็นภาคเหนือก่อนละกันชุมชนภาคเหนือเมื่อกี้จากภาคใต้เราลองมาฟังภาคเหนือบ้างนะครับครับเชิญคุณเชียร์นันครับครับจากชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือนะครับเลยแคนนะครับแคนก็ทำงานกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเนาะดูสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่จะกำหนดชะตากรรมชีวิตหรืออนาคตของตัวเองในพื้นที่อะไรหรือว่าชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับเราจะพูดยังไงลงอมก๋อยเนาะลงอมก๋อยลงอะไรพี่ไม่ใกล้ปากโอเคแล้วก็รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนที่เราสัมพันธ์ด้วยเนาะเป็นกลุ่มกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นความต้องการหรือการแสดงจุดยืนของกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีปัญหาที่หลากหลายอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะแสดงออกมาแต่ว่ายังถูกคุกคามยังถูกอะไรโดยเจ้าที่รัฐอะไรเงี้ยอยู่นะผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับคือมันไม่เอื้อให้กับคนทุกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นการแสดงออกการกำหนดชะตากรรมของตัวเองอะไรได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันคงจะดีถ้าเราได้รัฐธรรมนูญที่มาจากทุกๆคนอย่างจริงๆนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณคุณชยานันท์นะครับครับเชิญคุณชาชัยครับครับที่จริงแล้วเนี่ยองค์กรข้อนี้นะครับเราคิดว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นปัญหาจริงๆในปี60นะครับเราคิดกันในขบวนภาคประชาสังคมหลายองค์กรร่วมกันว่าเราควรจะมีองค์กรที่ทำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นข้อจึงก่อตั้งขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่มันขั้นวิกฤตแล้วก็รู้สึกว่าการปกครองรัฐบาลที่มาจากอำนาจทหารเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆครับฉะนั้นข้อหรือ ConstitutionAdvocacy RN นะครับหรือคอเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนโดยที่ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยนำกลับมาใช้แล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับคอเนี่ยทำงานร่วมกับหลายองค์กรครับที่ตั้งคอมันนอกจากไอรอนะครับที่เป็นองค์กรนำในการเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะครับคอจะประกอบไปด้วย อีก11องค์กรนะครับองค์กรแรกนะครับก็คือขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับองค์กรที่2ครับขบวนการอีสานใหม่นะครับองค์กรที่3ครับโครงการปฏิบัติกรรมเพื่อสิทธิคนจนนะครับองค์กรที่4เครือข่ายนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหรือ ACLAP นะครับองค์กรที่5นะครับชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือนะครับองค์กรที่6มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับองค์กรที่7 VWatch นะครับองค์กรที่8สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรที่9ศูนย์มูลนิธิศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสานนะครับองค์กรที่10ก็คือศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนองค์กรที่11คือศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆองค์กรที่ร่วมกับเราแต่ว่าทั้ง11 12องค์กรนี้มองเห็นกันว่าสิ่งที่ไอลอว์และพวกเรากำลังถนัดอยู่นี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญปี60มันมีปัญหาจริงๆนะครับถ้าเราไม่ร่วมกันแก้5ข้อแล้วก็ร่วมแก้ไข5ข้อแล้วยกเลิก5ข้อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราไม่เห็นทางออกเลยนะครับตราบใดก็ตามที่เราไม่ร่วมทำอะไรสักอย่างเหมือนที่เป๋าบอกครับ
ถ้าเราไม่ร่วมลงรายชื่อ 50,000 รายชื่อที่เป็นจุดแรกเราไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแน่นอนว่ากระแสสังคมอาจจะมากกว่า 50,000 รายชื่อแล้วเราไปแก้ในระบบรัฐสภาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาร่างด้วยกันว่าสิ่งที่ประชาชนทั้งหมดต้องการคืออะไรรัฐธรรมนูญที่เราออกแบบได้และมีส่วนร่วมคืออะไรจากนั้นเราก็เสนอตัวแทนที่เป็นสสรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขายึดโยงกับทุกคนผมคิดว่าข้อเสนอของคอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่อาจจะแตกต่างกับเพื่อนนิดหน่อยในข้อแรกก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนในประเทศไทยตระหนักรู้ว่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่เป็นปัญหาจริงๆครับแน่นอนคนในห้องประชุมนี้เข้าใจแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มคนมากที่องค์กรทั้ง12 13องค์กรนี้ไปทำงานยังไม่ได้เข้าใจเลยว่ารัฐธรรมนูญปี60มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังเข้าใจว่าเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำไม่ใช่ครับเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องเข้าถึงนะครับแล้วเป็นแบบทั่วหน้าไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการที่รัฐบาลใช้แบบสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าจะทำยังไงให้รัฐธรรมนูญเนี่ยถูกแก้แล้วก็มีการแก้ไขในรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการติดตามในรัฐสภาแล้วก็ฟังเสียงประชาชนข้อที่3ครับก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารคสช.นะครับผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสร.นะครับเป็นไปไม่ได้เหมือนกันพี่สมชายบอกไว้แล้วครับถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ยังไม่เอาโทษคนที่มารัฐประหารเนี่ยมันก็จะเป็นวนลูปเดิมแต่ถ้าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วใครที่มาทำรัฐประหารเนี่ยต้องมีความผิดครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับผมเรียกร้องครับเรามาร่วมกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ครับทุกท่านถ้ากลับไปที่บ้านช่วยกันแล้วก็คิดถึงว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำนะครับมันก็จะเป็นปัญหาคลาสังอย่างน้อยการเคลื่อนไหวของนักศึกษาตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันโดนใจทุกคนขอให้มันจบที่รุ่นเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฟังทุกท่านฟังทั้ง4ท่านเนี่ยก็เห็นชัดนะครับจริงๆผมชอบคำหนึ่งของพี่กาที่พูดเรื่อง CPTPP คือสังคมต้องการคนที่กัดไม่ปล่อยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันนะครับทุกองคาพยพทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนกลุ่มนักศึกษาวันนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญแล้วแต่เรายังต้องการดาวทุกดวงคนทุกคนนะครับร่วมกันกัดไม่ปล่อยเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยเริ่มจาก5ยกเลิกกลไกที่เป็นของคสช.แล้วแก้ไขไอ้กลไกที่เป็นคสช.ให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนจริงๆนะครับก็ผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้งวิทยากรทั้ง4คนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยววิทยากรอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็โบจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนลงไม่ใช่ลงมาถ่ายรูปเราเฉพาะคนมีวิทยากรก่อนแล้วกันครับลงมาก่อนก่อนนะคะขอวิทยากรที่ท่านขึ้นพูดเสื้อขาวนะครับใส่เสื้อเหมือนผมเนี่ยลงมาถ่ายรูปร่วมกันข้างล่างก่อนนะครับทีนี้ลงไม่ได้พี่กาบอกลงไม่ได้ทีนี้ข้างบนครับข้างบนทุกท่านที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่ด้านบนนะครับทำอะไรดีท่านจะได้โปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ใช่ไหมครับชูโปสเตอร์ให้หน่อยครับข้างบนชูโปสเตอร์นะครับข้างบนชูโปสเตอร์ไว้นะครับชูแบบที่พี่เต๋ากำลังชูอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างกล้องถ่ายจากภาพข้างบนแล้วก็ถ่ายจากภาพข้างล่างนะครับอย่างละใบนะอย่างละภาพนะครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการปลุกขวัญและกำลังใจนะครับเรามาพูดพร้อมกันอีกครั้งนะครับคำว่า 50,000 ชื่อร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับโอเคพร้อมไหมครับเราพร้อมจะพูดพร้อมกันไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับสามสี่ 50,000 ชื่อร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ช่างกล้องเขาเซตก่อนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เซ็นชื่อนะครับข้างหน้ายังมีบูธอยู่นะครับออกจากห้องนี้ก็ยังสามารถไปแลกรายชื่อด้วยกันได้อยู่นะครับอย่าลืมคนที่ติดตามอยู่จากไลฟ์ทางบ้านนะคะเข้าเว็บไซต์ iLaw ได้นะคะครับเข้าไปร่วมลงชื่อกันแล้วก็ส่งมาได้ค่ะครับพิมพ์ iLaw นะครับ .or.th/50,000 แล้วก็ con นะครับมีปากกาด้วยนะครับวันนี้นี่จะเป็นสัญญาณของเรา
ช่างกล้องถ่ายข้างบนก่อนก็ได้ครับช่างกล้องถ่ายข้างบนก่อนก็ได้นะครับชูไว้นะครับชูไว้นะครับให้ช่างกล้องของเราได้ถ่ายนะครับถ้าช่างกล้องถ่ายข้างบนเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับครับโอเคข้างบนขอบคุณมากครับต่อไปเป็นข้างล่างนะครับข้างล่างพี่กล้องไหนยกมือหน่อยนะคะเอากล้องไหนก่อนดีคะคุณหมอต้องขยับมานิดนึงครับมันจะบังป้ายคุณต้องมาด้านซ้ายครับด้านซ้ายโอเคไอ้กลุ่มนะครับโอเคเรียบร้อยไหมครับงั้นเราขอเรียนเชิญทุกคนในห้องนี้ลงมาถ่ายรูปร่วมกันตารางกันเลยนะคะเราหันหลังตา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 หลที่ทางทางเข้ามาสมทบกันข้างหลังไม่หรอนะครับมาเดินดำเนินการประจำอยู่นะครับมีข้าวหรอมีข้าวโอเคโอเคนะครับทางด้านข้างนะครับให้เขาไปอยู่ด้วยกันข้างหลังมีชูสามนิ้วด้วยนะครับสุดยอดขอเข้ากลางหน่อยได้ไหมคะขอเข้ากลางนิดนึงขอให้ตรงกลางเต็มนิดนึงนะคะมุมด้านขวาครับมุมด้านขวาขยับนิดนึงครับขยับเข้ามาตรงกลางนิดนึงครับด้านหลังตรงกลางยังโล่งอยู่นะครับช่วยเข้าไปโยกมาหน่อยโอเคจับสักครู่นะครับข้างหน้ารอสักครู่นะครับโอเคค่ะสักครู่นะคะโอเคแต่ต้องไหนก่อนคะชูมือนิดนึงต้องกล้องไหนก่อนคะชิงชูก่อนแล้วครับโอเคค่ะชิงชูก่อนแล้วนะคะบอกกล้องพี่ชูมือนะคะโอเคขอบคุณครับ